วันนั้นกลางคืนมาเขาก็ดับทีนี้คนตายมันเป็นแบบนี้เนาะป้าบอกมันเป็นเรื่องประหลาดมากพอเขาตายเนี่ยใบหน้าเขาออกสว่างขึ้นมาเลยเป็นหัวหน้าคือไม่เคยเห็นในคนทั่วไปผิวเขาเนี่ยสว่างขึ้นหมดตัวโดยเฉพาะใบหน้าเขาคือคนตายมันจะซีดนะมันจะเหลืองอ่ะอันนี้ไม่ผ่องใสแล้วมันผ่องคนเฝ้าก็ตกใจอ่ะทำไมเป็นอย่างนี้เราจะตายแบบคนตายแบบหมาตายรถชนตายข้างถนนอยู่ดีนั่นหมาชนตายพวกเราเนี่ยจะต้องรักษาต้องดูแลกันเป็นเดี๋ยวเราก็ร้องไห้เสียอกเสียใจกันพวกเราเรียนขนาดไหนก็ตามนั้นไม่มีวิชาตายแบบภาวะแบบนี้วันก่อนลงตาว่าคนเราตายสองแบบตายพร้อมกับการจำจิตตายกับนิพพานนิพพานพร้อมกับการดับจิตอันหนึ่งนิพพานในภาวะที่มันมีอยู่ในปฏิบัติเรามั่นใจมีปฏิบัติธรรมเนี่ยเราทำได้แบบนั้นเลยเนาะแต่เขาสั่งเอาไว้ว่าช่วงที่เราตายอย่าลืมของผู้หาเนาะนิมนต์หลวงตามาเทศในงานนิมนต์ให้เป็นเทศในงานแต่เรียกว่าอยู่ประเทศที่เคยฟังเนาะยายที่ดูเรื่องอาตมาเทศก็ตายไปแล้วแต่ว่าที่มานั่งฟังเราพวกกินเหล้าเมายาพวกไม่รู้เรื่องอะไรเราจะเทศอะไรไปฟังคือเขาเป็นคนเรื่องใสแล้วเขาปฏิบัติดีพอมาเจออะไรที่ดีๆเขาปฏิบัติต่อเขาก็เข้าใจสัจธรรมได้เลยเขาไม่ยอมเสียเวลากับชีวิตเขาไม่เป็นคนมองแง่ไม่เป็นอะไรนะใครก็รักเขาแต่เราเป็นโรคมะเร็งนะไม่ได้คุยเรื่องโรคมะเร็งกันแล้วตรวจเบิ่งครับแม่จิตนี่ว่ามีทุกข์อะไรมันลดแปรเตือนอะไรคือแปรเตือนแปรเตือนเกี่ยงไม่ไหวนี่เกี่ยงไม่ลินไม่มีเขาไม่มีเราไม่มีผู้ทุกข์ไม่มีคนทุกข์ไม่มีอะไรเลยในจิตเนี่ยพวกเป็นอุบาสิกาที่ไปทำความเพียรอยู่ที่บ้านทำดีมากคนแก่เนาะอายุต้องเยอะยังทำได้วันนี้เขาสว่างอยู่ที่บ้านนะเขาตามหาลูกหลานเขาไปเลยนะสองวันแล้วมันยังสว่างอยู่เนี่ยพาไปหาหลวงตาแน่พามาหาหลวงตาพามารายงานเรื่องอารมณ์กรรมฐานว่าจิตเขามันเป็นอย่างนี้ตอนนี้นี่ทำอะไรมันเกิดอันนี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วมันสว่างมันโล่งมันโปร่งลูกหลานเขาก็เอาใส่รถมามารายงานอารมณ์ไปคุยเนี่ยต่อไปเนี่ยน่าเลิศยี่ต่อไปทำยังไงอีกจะให้ทำยังไงก็บอกไม่ดีเขาหลังจากนั้นมาถึงวันนี้ก็คือมันไม่ห่วงถึงวันที่มันจะตายแล้วแต่ก็ตายเป็นการปฏิบัติธรรมเป็นการเตรียมตัวตายเตรียมตัวตายนะไม่ใช่ไปทำงานหาเงินหาทองทำโน่นทำนี่ไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่เตรียมตัวตายเพราะคนเราเนี่ยจะต้องไหลไปสู่การแก่การเจ็บการตายซึ่งทุกคนเนี่ยมันมีอยู่แล้วแก่ก็มีอยู่แล้วเจ็บก็มีอยู่แล้วตายก็มีแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอะไรตอนไหนมันจะเป็นอะไรขึ้นมาตอนไหนเนี่ยเรายังคงไม่ออกเราจะไม่รู้ว่าเราจะเป็นอะไรบางคนมาปฏิบัติธรรมหรือมาปฏิบัติธรรมเล่นๆเขาคิดว่าตัวเองไม่ได้เป็นอะไรเราไม่ได้จน
เรามีความสะดวกสบายเราไม่อยากจะคาดการสนเข้าใจผิดทั้งหมดเลยเราไม่เข้าใจสัจจะสัจธรรมนี่มันไม่เลือกนะว่าคนรวยไม่ทุกข์คนจนทุกข์ไม่ใช่คนมีการศึกษาจึงจะมีปัญญาเนี่ยคนไม่มีการศึกษาบ้านนอกไม่มีปัญญามันไม่เกี่ยวกันนะเนี่ยคือทุกคนมีอยู่ทุกคนแต่พิจารณาก็ทุกข์หายใจก็ทุกข์คือทำงานก็ทุกข์เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก้มเลยมันเป็นทุกข์ในอิริยาบถนี้ตลอดเวลาแต่ถ้าเราไม่เห็นทุกข์ตอนนี้เราไม่เห็นทุกข์ตอนเราเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วสู้กับมันได้เฉยๆเนี่ยสมาธิไม่พอต่อการเห็นแจ้งอาสวะธรรมมันต้องเห็นทุกข์มันเป็นทุกข์ไปหมดเลยกระพริบตาหายใจกลืนน้ำลายขยับเล็กๆแล้วมันทุกข์ไปหมดในชีวิตมันทุกข์จริงๆนะคือมันทุกข์อยู่แล้วเวลาเรานั่งเนี่ยมันเป็นทุกข์เราถึงนั่งนั่งไปสักพักเราจะอยากยืนทำไมถึงอยากยืนเออมันปวดไม่ปวดไม่มันเป็นทุกข์นั่นเองยืนอยู่ตลอดเวลาได้ไหมถึงค่ำก็อีกล่ะก็อยากนอนทำไมถึงอยากนอนอ่ะทุกข์ให้นอนทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีได้ไหมไม่ได้นะต้องลุกไปหากินน้ำดื่มพอกินดื่มเยอะๆหรือกินแล้วไม่ขี้ได้ไหมไม่ได้มันทุกข์นั้นถามว่าอะไรคือชีวิตเราอ่ะมันไม่มีนะมันมีแต่วงจรการเปลี่ยนผ่านของธาตุขันธ์เฉยๆหมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมาเราทำตามทุกข์เราแก้ทุกข์เฉยๆแต่ในกระบวนการการแก้ทุกข์เนี่ยเรากลับไปติดความคิดเราเองติดสมมุติที่เกิดขึ้นเนี่ยติดว่าสุขว่าทุกข์ว่าดีใจเสียใจเราหลงอยู่กับความจริงที่มันตื้นๆเนี่ยความจริงอะไรความจริงว่าเป็นตัวเราพอเรารู้สึกเราอินกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นถ้าสมมติว่าเราปล่อยวางอาการที่เกิดขึ้นกับเวทนาทั้งหลายทั้งปวงได้เราก็ไม่ได้มาสุขกับอาการที่เกิดขึ้นนี้เขาถึงเรียกว่าอาการรูปมันเป็นเวทนาแบบนึงอ่ะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเกิดโดยธรรมชาติสักพักงิ้วเดี๋ยวก็หายง่วงเดี๋ยวก็ปกติคิดมากเดี๋ยวก็ดับเนี่ยแต่ส่วนมากเวลามันเป็นตอนนั้นน่ะเราจะอารมณ์เราจะเข้าไปแล้วเราเข้าไปเป็นกับอารมณ์นั้นมันก็จะวืบทันทีแต่พอสักพักมันก็คลายไปอย่างอารมณ์อยากกลับบ้านเนี่ยปฏิบัติธรรมสักพักเราไม่เคยเนาะมันก็อยากกลับบ้านแต่พอฟื้นไปสักพักทำไมมันปกตินะทำไมไม่เป็นเหมือนตอนนั้นถ้าเป็นเหมือนตอนนั้นเราก็เป็นไปแล้วอย่างเงี้ยแต่ว่าของเราเนี่ยมันอยู่นานบางทีมันเป็นชั่วโมงนะความทุกข์เนี่ยแต่ที่มันจะเป็นกระทบผัสสะดับเนี่ยดับมันกระทบผัสสะแล้วมันก็ดับเป็นสักแต่ว่ามันไม่เป็นนะเพราะว่าสติเราไม่เป็นปรมัตถ์คือมันไม่ตั้งมั่นพอไม่ตั้งมั่นมันกระทบปุ๊บแล้วมันจะสั่นไหวบางทีฉีกขาดไปเลยอารมณ์เราเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็หล่นลงแล้วนี่เพราะว่าอะไรเพราะว่านี่มันแข็งแต่ถ้าอันนี้มันนอนเนี่ยมันกระทบมันฉีกขาดเลยนะเหมือนกระดาษเนี่ยแทงปุ๊บทะลุไปเลยสติเรามันไม่ได้เป็นเหมือนปรมัตถ์ก็คือมันตั้งมั่นอารมณ์ผัสสะกระทบปุ๊บทะลุทะลวงไปหมดเลยเราก็เจ็บอกเจ็บใจทุกเวลาคนว่าคนดุคนด่าคนยกย่องสรรเสริญเราก็จะไหลไปตามอารมณ์มันนั้นเลยสภาวะจิตเราเนี่ยมันไม่เข้มแข็งสภาวะจิตในจิตของเราเองมันมีอาการจิตเราเนี่ยทางโลกบอกว่ามีหัวใจมีกี่ห้องนะนะ4ห้องหัวใจอ่ะนะทางกายภาพเวลาดูมี4ห้องแต่ทางธรรมเนี่ยจิตของคนเนี่ยเขาบอกเหมือนมันเป็นขันธ์อาการของการรับอารมณ์เนี่ยเป็นเหมือนขันธ์ขันธ์คือขันธ์ภาชนะเนี่ยมันมีอยู่5
5แบบ5แผนก1รับอาการรูปอาการของรูปมันเป็นรูปประขันขันรับรูปใส่รูปแต่ยังไม่เป็นไรตัวนี้รับเวทนาเวทนาเวทนาเกิดขึ้นนี่อย่าไปเสวยมันเสวยแปลว่ากินอย่าไปกินอารมณ์เข้าไปอ่ะกระทบปุ๊บก็สักแต่ว่าเห็นเฉยๆส่วนมากเวลาคนเดินมาหลายๆคนเนี่ยเราจะประทับใจเฉพาะคนที่เป็นพี่น้องเราอะเราจะอินโอ้พี่น้องส่วนมากเราก็ไม่ดูคนอื่นนะไม่สนใจอะคืออุปทานเรามันมีอะไรมันก็จะเป็นแบบนั้นส่วนเรามีราคะเนี่ยเห็นปุ๊บมันจะวูบไปทันทีนะกับคนที่มันต้องตาต้องใจมีโทสะเราไม่ชอบมันก็จะอินกับคนนั้นนะแต่ในใจเราถ้ามันไม่มีอะไรก็จะเฉยเฉยแต่เราสำคัญว่าเราถูกเนี่ยใครว่าเราผิดเนี่ยเราทุกข์ทันทีเลยนะแต่ถ้าเราสำคัญเราเพียงแต่ว่าเราทำอะไรก็ตามเราสักแต่ว่าทำทำสักแต่ว่าทำเฉยเฉยเนี่ยมันไม่ถูกเหมือนคุณยายบอกโอ้เห็นว่ามันไม่ใช่เรานะมันไม่ใช่เราขันธ์5นี่มันไม่ใช่เราเราอาศัยมันอยู่เฉยๆวันหนึ่งมันผุพังก็ออกมายืนดูไม่ได้ตายไปกับมันนะมันผุพังมันถึงเวลาแล้วดูมันเฉยๆมันก็สลายไปเฉยๆเนี่ยของเรานี่มันติดอยู่กับรูปเวลารูปแตกดับก็ทุกข์มากเรามาคิดมากทำไมเป็นอย่างนั้นเนาะทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยเวทนาเกิดแตกดับก็เหมือนกันสัญญาความจำเราจำเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วใครไม่เห็นด้วยเราก็เป็นทุกข์หรือเราเอาสัญญาความจำที่เราเรียนรู้มาเนี่ยไปเสนอให้คนอื่นแล้วเขาไม่เห็นด้วยแบบโน้นแบบนี้เราไปแลกเงินแลกทองแล้วไม่ได้อย่างเงี้ยมันเป็นเพียงแค่ความจำแต่เราก็ยึดทั้งสิ่งเหล่านี้มันคือสมมติภาวะเกิดดับเฉยๆเราไปยิงไปจังกับมันเราคิดอะไรขึ้นมาเราคิดทันทีเรายึดมั่นหรือมันนะยึดในนามไหนในนามว่านี่มึงเป็นลูกกูนะเนี่ยอันนี้เป็นลูกศิษย์กูนะเนี่ยเฮ้ยผมพระเหลืองเนี่ยเป็นพระของพระพุทธเจ้านะเนี่ยทำชั่วทำไมป่านเนี่ยนั่งหลับเนี่ยคนนั้นเป็นแม่กูคนนี้เป็นพ่อกูนี่ลูกกูหลานกูผัวกูนี่มึงทำไมกูไปเที่ยวแบบนั้นนะนะกูอยู่กับมึงมานานทำไมเป็นนู้นอยู่นี่เห็นไหมเนี่ยพอไปตีทะเบียนปลุกเข้าไปแล้วมันสำคัญมันหมายว่าเป็นเราเป็นของเราขึ้นมาทั้งที่มันไม่ใช่มันก็เป็นสังขารหนึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารสังขารคือมันปรุงแต่งร่างกายมันก็ปรุงแต่งด้วยข้าวปลาอาหารทุกคนมันก็โตขึ้นโรคภัยไข้เจ็บก็เข้ามาอาศัยอยู่พยาธิตัวตื่นตัวกลมตัวแบนปากขอเส้นได้แส้ม้านะมารวมเลยพยาธิใบไม้ในตับมารวมลงอย่างนี้มันเป็นบ่อเกิดของความทุกข์ของปรากฏการณ์ของสรรพสิ่งมีชีวิตทั้งหลายมันไม่ใช่ของเรานะเราบอกว่าของเราเด้อมันก็ยังเข้ามาตัวเราเองอยู่อย่างนี้คนอื่นก็อยากได้เราสมมติว่าได้แฟนงามๆหน่อยได้แฟนงามๆใจเราก็ห่วงแล้วทีนี้มันไปเที่ยวตลาดก็ไม่ต้องแอบไปตามดูมันถ้าซ้อนมอเตอร์ไซค์คนอื่นกลับมาบ้านเนี่ยผิดกันทันทีเลยนะถ้ามีสามีหล่อๆงามๆหน่อยตายพอดีคิดมากมีหมอคนหนึ่งมีแฟนเป็นสามีเป็นหมอเป็นหมอความงามเสริมสวยคนมาเสริมสวยประจำเลยเต็มเลยพี่แต่ผู้หญิงไฮโซนะคุณหมอแกก็มาปฏิบัติธรรมที่นี่ภรรยาเขานะเป็นระดับบิ๊กของกฟผ.นี่แหละเอาไฟฟ้ามาให้วัดเนี่ยทุกตายไปทำงานในโรงพยาบาลก็ต้องแอบมาดูคลินิกตัวเองไม่ไว้ใจสามีหล่อเกินไปผู้หญิงเขาก็อยากได้อย
ย่างนั้นก็เลยเป็นทุกข์อยู่นั่นทุกข์แล้วทุกข์อีกอยากไปเรียนต่อเมืองนอกภรรยาเนี่ยอยากไปเรียนต่อเมืองนอกก็อยากมาเป็นหมอระดับนั้นระดับนี้หลวงตาหนูติดอันเดียวนะไม่มีอะไรเลยครับห่วงสามีกลัวสามีหลุดไปเพราะว่ามีแต่คนมาจ้องฉกเอาสามีเข้าไปอยู่หลวงตาโอ้มันทุกข์ไปหมดเนาะทุกข์ไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างมีอะไรก็ทุกข์เพราะอันนั้นนะบางทีมันยังไม่เกิดขึ้นแต่มันก็ทุกข์ทุกข์ไปหมดขนาดมีลูกคนหนึ่งก็ยังทุกข์อยู่อีกแล้วจะทำอะไรได้มีที่ดินก็ยุ่งยากมีบ้านมีเรือนไอ้ความทุกข์พวกนี้ไล่ไปไล่มาเนี่ยใกล้เข้ามาทั้งข้างนอกนี่แก้ได้ไหมข้างนอกแก้ได้ไหมแก้ไม่ได้นะจะทำให้คนดีทั้งโลกเนี่ยคงทำไม่ได้แล้วมันเป็นไปไม่ได้ด้วยศาสนาพุทธที่เขาเสนอวิธีการแก้แบบอริยสัจคือแก้ที่เหตุเกิดทุกข์มันทุกข์ที่ไหนไม่ใช่คนนั้นนะถ้าแก้ที่คนนั้นก็แก้ไม่ได้นะเพราะว่าเป็นร่างกายสังขารเขามีรูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาเที่ยงไหมไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่มีตัวตนรูปไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันไม่ได้มีตัวตนรูปลักษณ์แบบนี้แต่มันเปลี่ยนตลอดเวลาอย่างคนนี้นั่งอยู่นี่อีกสักหน่อยเขาก็ยืนนี่เขาก็เดินนี่เขาก็นอนเพราะว่าเขาทุกข์ไงมันเปลี่ยนตลอดเวลาชีวิตเขาเนี่ยยืนเดินนั่งนอนนั่งกินดื่มพูดคิดร่างกายเขาต้องขยับตลอดเวลาไม่ขยับก็ไม่ได้มันทุกข์นะอย่างคนไข้คนป่วยเป็นนอนเนี่ยเดี๋ยวเป็นโรคแผลกดทับเปื่อยเน่าขึ้นมาทันทีมันต้องออกกำลังกายต้องนั่นตรงนี้ตลอดเพื่ออะไรเพื่อให้บริหารเนี่ยมันพออยู่ได้แล้วถามว่าเงินมันแก้ได้ไหมมันไม่ได้นะคนมีเงินเยอะๆบางทีก็ติดรูปรสกลิ่นเสียงเอามาประเคนเขาโรคภัยไข้เจ็บมากกว่าคนบ้านนอกที่ไม่มีตังค์อีกนะมันทุกข์เยอะเนี่ยเห็นไหมนั่งอยู่เฉยๆยุงก็มาขอกินเนี่ยโยมฟังเทศยังอาราธนาเทศเลยยุงมาขอกินเนี่ยมันแดกเข้ามาเลยนะเข็มมันจิ๊บเข้าไปเลยไม่ขอมันจะบาปไหมมากินพระเนี่ยยุงกินพระบาปไหมหืมพระตบยุงบาปไหมเอ้าบาปยุงกินพระบาปไหมฮะถ้าว่าก็ตายไปเป็นยุงไม่ดีกว่าเลยเนี่ยมาเป็นมนุษย์ทำไมมาเป็นพระทำไมถ้าโยมตบยุงบาปไหมโยมตบยุงก็บาปหมากัดยุงบาปไหมแล้วบาปไม่บาปเนี่ยวัดที่มาตรฐานอะไรเอาอะไรมาวัดต้องคิดนะต้องพิจารณาสังเกตแต่การดับความคิดเนี่ยพิจารณาไม่ได้มันไม่ดับถ้าไม่สติไม่เยอะนี่มันไม่ได้แต่ถ้าเรื่องจริยธรรมทางโลกเนี่ยมีเหตุมีผลพินิจพิเคราะห์ก็พอนึกออกนะคนอันนั้นกับบาปอันนี้กับบาปเป็นคนเนี่ยกลัวผีกลางคืนเนี่ยกลัวผีหมากลัวผีไหมเอ้าทำไมไม่กลัวเนาะใครสอนมันเอ้าทำไมไม่มีใครสอนแล้วมันกลัวได้ยังไงมนุษย์เนี่ยใครสอนเราไม่เชื่อไม่ได้เหรอไม่เชื่อไม่ได้เหรอว่ามันไม่มีฉันไม่เชื่อ
ม่ได้เลยทำไมมันกลัวมีทั้งบาปทั้งบุญทั้งนรกทั้งสวรรค์ทั้งโน่นทั้งนี่อยู่ในเราหมดนะเนี่ยเห็นไหมเราสมมติว่ามันมีอันนั้นอันนี้เป็นไปหมดเลยแต่ความเป็นจริงข้างนอกมันอยู่ข้างนอกมองกลับเข้ามาข้างในสาเหตุของการเกิดทุกข์จริงๆมันอยู่ตรงไหนอ่ะพอท่านบอกว่ารูปก็เป็นอนิจจังรูปก็เป็นอนัตตาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนิจจังเป็นอนัตตานี่คือพระองค์ลานุสาสนีนะคำสอนที่พุทธเจ้าท่านพูดประจำเนี่ยขันธ์5เป็นภาวะที่ไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปขันธ์5เนี่ยในขณะที่บอกว่ามันไม่เที่ยงเรากลับว่าเป็นของเราตัวกูของกูเขาจะบอกว่าเราหลงทางไงพระพุทธเจ้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเราท่านอุปมาว่าถ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยถ้าว่าเป็นบ้านเมืองของเราจะสั่งได้เลยว่าทำอย่างโน้นทำอย่างนี้ปิดเมืองได้ยึดเมืองได้คนนี้เป็นของเราสั่งฆ่าได้สั่งอะไรได้เพราะเป็นคนของท่านแต่ร่างกายนี้ถ้าเราบอกว่ามันเป็นของเราสั่งไม่ได้อย่าป่วยเด้ออย่าไข้เด้อไม่ได้อย่าโตเด้ออะไรประมาณนี้ทำไม่ได้มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอันนี้เราเห็นข้างนอกนะถ้าเจริญสติเวลาเรารู้รูปนามเราจะเห็นอะไรที่มันตื้นๆแบบนี้แล้วความคิดมันจะสกัดปัญญามันจะสกัดความคิดไม่ให้วิ่งออกไปไกลเท่าไหร่แต่มันจะมีเหตุผลในการอธิบายให้ตัวเองสับๆที่เสร็จสับใกล้ๆตื้นๆเนี่ยคิดทำไมเดี๋ยวก็ตายนะคือถ้าเอาชนะความง่วงได้มันแจ่มแจ้งขึ้นมามันจะมีความรู้ความรู้ที่สติมันรู้เรื่องรูปกายอันนี้แล้วอธิบายได้แล้วไม่ทุกข์กับกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็สามารถดูมันเป็นนะแต่มันยังไม่วางถึงที่สุดวางความคิดไม่ค่อยเป็นจนกระทั่งว่าสติมันเป็นปรมัตถ์สติเป็นปรมัตถ์คือมันตั้งมั่นแบบไม่หวั่นไหวกระทบกระดับกระทบกระดับอย่างที่ว่าไปวันก่อนว่ามันจะอยู่เหมือนคนละอันกันน่ะเป็นคนดูมันเดินเข้าไปได้แล้วเดินออกมาได้เดินเข้าไปแล้วเดินออกมาได้เดินเข้าไปในความคิดก็ได้แล้วเดินออกมาก็ได้ส่วนมากเราคิดอะไรเนี่ยเราไม่เคยเห็นว่าความคิดมันเป็นกล่องแล้วเดินเข้าไปแล้วเดินออกมาแล้วมันก็ยังตั้งอยู่เนี่ยปล่อยให้มันดับมันก็ดับยุบลงไปเองเนี่ยเราไม่เคยเห็นแบบนั้นนะส่วนมากเราเข้าไปแล้วเราติดมันเลยแล้วออกไม่เป็นนะเวลาเราโกรธใครเนี่ยมันเป็นความโกรธที่มันเสร็จสับแล้วเราเข้าไปอยู่ในอารมณ์เลยหงุดหงิดก็ติดอารมณ์เลยแล้วมันไม่เห็นน่ะนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าโอ้ยสงสารสรรพสัตว์ที่มันเวียนว่ายอาการนี้เขาเรียกว่าสังสารวัฏสังสารวัฏไม่ได้หมายว่าตายแล้วไปกลับมาเกิดอีกนะตายแล้วกลับมาเกิดอีกรอดท้องพ่อท้องแม่มาชาติไม่แต่มันกลับไปกลับมาในความคิดเดิมๆเนี่ยมันไม่ดับพระอริยะเนี่ยความคิดอย่างนี้เกิดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วก็ดับแล้วก็หายเลยมันไม่กลับมาเกิดอีกหลายคนเขาจึงทนไงพอเขารู้จักทฤษฎีอันนี้ปุ๊บเขาไปตั้งใจปฏิบัติเลยชีวิตเขาเนี่ยไปตั้งใจปฏิบัติตั้งใจประพฤติปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อแลกเอาสัจธรรมมันให้ปรากฏกับชีวิตเราเรียนปริญญาตรีโทเอก3ปี4ปี5ปีเขาโอ้ยมาปฏิบัติอันนี้ปี2ปีได้ความรู้แจ้งอันนี้จบถือว่าดีอ่ะชีวิตเนี่ยดีกว่าที่จะไปวิ่งวันให้พ่อแม่ต้องเสียเงินเสียทองข้าวของนะหมดไม่รู้เท่าไหร่และเพื่อนว่าพ่อแม่เราก็โง่ด้วยเขาไม่เกิดปัญญาเขาไม่เคยปฏิบัติไม่เคยเรียนรู้สัจธรรมลูกเรียนเด้อลูกอย่าลืมเอาผัวเด้หนูจะไปปฏิบัติทำไม่ได้ไม่ได้ต้องเอาผัวเดี๋ยวแม่แก่แล้วพ่อแก่แล้วใครจะดูแลลูกเนี่ยต้องเอาเมียนะทันทีเลยนะต้องทำธุรกิจหน้าที่การงานให้เจริญรุ่งเรืองเนี่ยใครได้พ่อแม่โง่ๆแบบนี้ต้องพามาปฏิบัติธรรมนะมาเจริญสติ
แต่ก่อนหน้านั้นก็คือเราต้องได้สติระดับหนึ่งนะมีคนคนหนึ่งชอบพาคนชอบมาปฏิบัติธรรมกับคนอื่นคนอื่นมาปฏิบัติธรรมพาเขามาพาพ่อแม่พ่อแม่มาปฏิบัติธรรมมาแล้วแกก็ทำทีเป็นป่วยกลับบ้านไปขโมยเอาของไปขายหมดเลยหมดบ้านหีบอะไรงัดไปขายหมดเลยหีบของพ่อแม่เนี่ยโอ้ยอันนี้ก็เกินไปอันนี้มาเลยต้องเจริญสติแล้วจะไปคิดออกนอกอย่าคิดไปโน่นไปนี่ถ้าอยากรู้เรื่องอริยสัจอริยสัจคือมองเข้ามาข้างในเรื่อยๆพอมันรู้รูปนามมันจะเกิดสว่างขึ้นมาหรอกจิตมันจะโล่งจิตมันสว่างมันจะเห็นเป็นทางไปว่าจะปฏิบัติยังไงแล้วมันจะเห็นความคิดความทุกข์ทั้งหลายอนิจจังทุกขังอนัตตาไอ้ที่เราเดินในเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บปวดมากๆเนี่ยง่วงเหงานอนพอปัญญามันเกิดมันหายไปเองหรอกมันจะโล่งโอ้ทำไมมันเบาจังเนาะความทุกข์ทำไมไม่มีมันจะเริ่มเป็นสเต็ปขึ้นไปอะปัญญาเนี่ยเขามีเรียกว่า1ปฐมฌานนะมันจะเกิดปฐมฌานเกิดทุติยฌานฌาน2ตติยฌานจตุตถฌานปัญจมฌานเนี่ยฌานที่1ดับทุกข์ได้แบบนี้ทุกข์มันไม่เกิดอีกแล้วระดับเนี้ยอันที่2อันที่1ดับความโง่งมงายเรื่องผีเรื่องสางเรื่องเทวดาเรื่องอะไรต่างๆมันไม่มีแต่นี้บ้านเรานี่มีแต่เทพนะมีแต่เทพนั่นเทพนี่บวงสรวงโอ้ยไม่รู้จะว่าไงไอ้เรื่องบวงสรวงเนี่ยปัญหานะปัญหาก็ความไม่เข้าใจนี่ถ้าอยากให้รู้จักเรื่องของฌาน1ฌาน2ฌานนี่หมายความเหมือนฌานชลาบ้านเราอ่ะฌานชลารถเคยเห็นมั้ยฌานชลาที่1ที่2ถ้าเข้าฌานที่1ก็คืออ้าวสงบขึ้นเข้าฌานที่2ลึกเข้าไปอีกมันไม่เปียกฝนเปียกฟ้าแดดไม่ต้องฝนไม่ถูกมันร่มเข้าไปเรื่อยๆชั้น2ชั้น3เนี่ยแต่ถ้าชั้นนอกๆเนี่ยเปียกนะแต่ก็ยังดีหน่อยแต่ก่อนอยู่ทั้งนอกนู่นน่ะติดอารมณ์รักโลภโกรธตอนนี้เข้ามาอยู่ในชั้นแล้วเข้ามาอีกเข้ามาอีกเนี่ยขยับเข้ามาเรื่อยๆมันต้องอยู่จนกระทั่งว่าจิตนี้เป็นปรมัตถ์นะมันไม่วิ่งออกไปอ่ะจิตมันอยู่เองโดยอัตโนมัติมันอยู่เองโดยธรรมชาติมันมันอยู่เนาะเดินไปเดินมามันก็อยู่มันก็สบายพอถึงจังหวะนี้การปฏิบัติธรรมเราจะง่ายขึ้นนะมันก็ไม่ถึงกับอยู่ตลอดเวลานะแต่ว่ารู้สึกว่าพอมันขยับจะออกไปเนี่ยมันจะดูมันจะเห็นนะแล้วจะดึงมาง่ายขึ้นนะเวลาเก็บอารมณ์ก็เหมือนมันเฝ้าตลอดได้เลยนะใช้ชีวิตประจำวันก็เห็นมันออกไปนะนี่ดึงกลับมาได้มันไม่ไปไกลเวลาทุกข์มันก็ทุกข์ไม่มากไปไหนก็เลือดยังไม่ตกยางยังไม่ออกจิตเนี่ยมันมาแล้วมันรู้จักที่อยู่ของมันจิตผันธนังจะปรังจิตตังทุรคังปุณิวาระยังอุชุงกโรติเมตาวิอุสุกาโรวะเตชนะจิตนี้ดิ้นรนกวัดแกว่งรักษายากห้ามยากจิตนี้มีถ้ำคือกายเป็นถ้ำที่อยู่มันอาศัยอยู่นี้มันจะวิ่งไปไหนก็ตามมันก็จะวิ่งเข้ามาในนี้แหละมันไม่อยู่ในนี้เวลานอนเดี๋ยวมันก็มามันไปเที่ยวบางคนมันไปเที่ยวเยอะนอนรอมันอยู่เนี่ยก็ตีสองตีสามเมื่อไหร่มึงจะมาทำไมมึงไปเที่ยวจังนะไปรักโลภโกรธหลงถึงคนโน้นคนนี้วุ่นวายไปนอนรอยังไม่มาคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ไปเขี่ยหาคนนั้นคนนี้ในโทรศัพท์เขี่ยไปเขี่ยมาโทรไปโทรมาอยู่นั่นแหละมันไม่กลับมานะปกติถึงเวลานอนก็นอนถึงเวลาตื่นก็ตื่นแต่มันไม่อยู่อ่ะมันไปเที่ยวมาที่จนสว่างอ่ะมันคิดมากนอนก็ยังฝันยิ้มน้อยยิ้มใหญ่บางทีทุกข์มากต้องโทรไปบอกให้คนนั้นกล่าวคำขอโทษผมซะกล่าวคำขอโทษถ้างั้นกูนอนไม่หลับกูทุกข์นะก
ู้ทุกข์ยังจะให้เขามาขอโทษอีกนะมาขอเอาโทษจากเราแล้วจะให้โทษเขาทำไมคุณไม่ให้ไปเลยต้องเขามาขอทำไมอ่ะโทษเนี่ยให้เขาไปเลยแต่มันต้องมีประธานมีกิริยามีกรรมปัญหามันคือต้องมีคนมาขออย่างนู้นอย่างนี้อะไรประมาณนั้นพ่อแม่คิดถึงลูกคิดถึงต้องให้มันเห็นหน้ามันก่อนจริงๆมันมาก็คือรูปมันเฉยๆมันเป็นแค่รูปอาการรูปมันปรากฏเกิดขึ้นทำไมเราไม่เอารูปในอัลบั้มมาดูเห็นหน้ามันแล้วก็จบไปเพราะอะไรเพราะเราติดเวทนาติดการขยับสับเปลี่ยนน่ะติดอาการของมันไงเราคิดถึงห่วงหาอะไรอาวรจริงๆถามว่ามันมีอะไรมันไม่มีอะไรพอมันมาเดี๋ยวมันก็ไปก็ไม่มีเรารู้สึกว่าเออมันมาแล้วเนาะเราก็มีสัญญาสัญญาขันเราทำหน้าที่บันทึกลงมาว่ามันมาแล้วเท่านั้นเองนะมีความสุขแล้วกูเท่านี้แล้วมันเอาเงาะมาให้กูสองลูกได้กินแล้วปากปลื้มใจแล้วมันกลับไปแล้วรู้สึกประทับใจคนนั้นก็มาเยี่ยมคนนี้ก็มายามก็เลยดีขึ้นมันเป็นเรื่องของจิตล้วนๆนะเนี่ยลูกมาเยี่ยมพ่อแม่มาเยี่ยมลูกเยี่ยมหลานอะไรประมาณนี้เราสุขเราทุกข์อยู่กับเหตุปัจจัยที่สมมุตินี้เฉยๆทำไมเราจึงจะรู้จักมันจริงๆแล้วเกิดการปล่อยวางจริงๆว่าทุกอย่างรูปในภาพถ่ายนี่กับรูปที่มันเดินไปเดินมามันอันเดียวกันนะมันไม่มีความต่างนะตัวเรากับคนอื่นเหมือนกันอายัมปิโคกายโยร่างกายนี่เหมือนกันกับร่างกายของคนอื่นไม่มีความแตกต่างเวลาเราทุกข์คนอื่นก็ทุกข์นะเวลาเราทุกข์ขึ้นมาเนี่ยโอ้คนอื่นก็ทุกข์เหมือนเราเนาะเวลาเห็นคนอื่นทุกข์เป็นโรคภัยไข้เจ็บเราทุกข์เหมือนคนอื่นเราอย่างเจ้าชายสิทธัตถะออกไปดูเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายโอ้ยตา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 ยเหมือนกันเลยเดี๋ยวสักวันเราก็ต้องตายต้องเจ็บต้องแก่เขาเห็นเร็วอ่ะมีสมาธิเห็นตัวเองได้เร็วขึ้นเออมึงตายแต่มึงนะมึงแก่แต่มึงกูไม่แก่เลยกูเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินนะอย่างไม่มีอ่ะท่านเห็นว่ามันเหมือนกันเลยอ่ะโอปะระยิโกน้อมเข้ามาหาจิตตัวเองมันไม่ได้อยู่แบบ5ปี10ปี100ปี 1,000 ปีอายุนี่มันเยอะแล้วเห็นทันทีว่าอันนั้นไม่เที่ยงก็ไม่เที่ยงรูปไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารไม่เที่ยงตัวเราเองก็ไม่เที่ยงโอ้มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนาะเห็นความเปลี่ยนแปลงของวัตถุสิ่งของมองย้อนกับคาข้างในเริ่มมาเห็นใจตัวเองที่เนี่ยเห็นใจใจที่มันไม่เที่ยงเห็นจิตอ้อเมื่อก่อนเห็นแต่วัตถุสิ่งของข้างนอกพอสติมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันก็จะเห็นจิตที่มันไปยึดเอาอาการของรูปจิตมันยึดเอาอาการของรูปว่ามันเที่ยงจิตมันยึดอาการของเวทนายึดอาการของสัญญาสังขารวิญญาณจริงๆพอกระทบผัสสะถ้าไม่ยึดว่าเป็นตัวเราของเรามันก็ดับไปเองความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นจากการยึดตัวเองมันหลงว่าเรามีเราไงมันมีเรามีตัวกูลูกกูพ่อกูเมียกูพระกูโยมกูมันขึ้นมาเนี่ยมันมีตัวกูของกูนะบ้านกูเมืองกูบริษัทกูห้างร้านประโยชน์กูอันนั้นนี่กูนี่กูมันมีกูแล้วก็ทำเพื่อกูมันไม่ได้เป็นอย่างกูกูโกรธมันเป็นอย่างกูกูก็ดีใจก็ทันทีโอ้มันมีกูเนาะเอ้าทำยังไงมันจะไม่ยึดกูกระทบผัสสะแล้วให้มันเฉยๆดูดิเฉยๆไม่ได้คิดอะไรอะวางดูดิเคยได้ยินไม่นิทานหลวงพ่อองค์หนึ่งท่านเทศเรื่องตัวกูของกูทุกอย่างเป็นอนัตตาทุกอย่างเป็นอนัตตากำลังเทศอยู่พอดีเนรน้อยถือปั้นน้ำชาขึ้นมาถวายอุ้มต้มน้ำร้อนมาถวายหลวงพ่อทุกวันหลวงพ่อครั้งประเทศทุกอย่างอนิจจังอนัตตาเนรน้อยมันล้มได้ยินแต่ปั้นน้ำชาที่สั่งมาจากเมืองจีนปั๊บทีเดียวเลยแต่กระจายเลยหลวงพ่อสะดุดเทศไปสะดุดเลยแล้วก็มาใกล้ๆหลวงพ่อครับเห็นเอ็นน้อยว่าเอ้าทำไมไม่เอาท่านน้ำชามาผมสงสัยที่หลวงพ่อเทศเมื่อกี้นั่นน่ะไม่ได้ยินชัดเจนครับว่าจะไงนะครับ
รูปไม่เที่ยงรูปไม่มีตัวตนเข้าใจไหมเข้าใจแล้วครับหลวงพ่อครับเมื่อกี้เนี่ยปั้นน้ำชาแตกนะครับฮะมันไม่เที่ยงครับมันไม่มีตัวตนครับขึ้นมาทันทีเลยโอ้หลวงพ่อหน้าเสียเลยไม่ระมัดระวังไม่สำรวมไม่อะไรก็ว่าไปเลยทีเนี้ยแล้วท่านก็อันนี้มันก็สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะจ๊ะทันทีนะแก้เกี้ยวไปตามเรื่องชีวิตมันเป็นแบบนั้นนะที่ทำไงเราจึงจะเห็นว่ามันเป็นแบบนั้นตลอดเวลาใช้ก็ใช้ร่างกายสังขารเนี่ยเราใช้มันนะแต่ว่ามันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทีนี้เมื่อสติเราไม่ได้อยู่กับเราเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นบางจังหวะบางเวลาเห็นบางจังหวะบางเวลาทุกข์มากๆจึงมาเฝ้าดูมันก็น่าจะใช่ของมันเนาะมันก็ไม่เที่ยงจริงๆเนาะเอ้ยคนเนี่ยทำให้เราเป็นทุกข์เนาะเลยนะเราเพิ่งมาดูออกเออเขาก็เป็นอย่างนี้เขาเขามาตั้งนานแล้วเราไปยึดเขาเนาะเห็นไหมถ้าเราดูทุกวันทุกวันสังเกตทุกวันเราก็แจ่มแจ้งทุกวันปรากฏการณ์เกิดขึ้นเนี่ยเราไม่ได้ไปทุกข์กับมันเลยเราสามารถรับรู้มันได้โดยธรรมชาติว่ามันไม่เที่ยงโดยเฉพาะทีเนี้ยเรารู้จักกายเนี่ยเราจะเข้าใจเรื่องสมมติปฏิบัติธรรมจนกระทั่งว่าเรารู้จักจิตทีเนี้ยให้รู้จักจิตตัวเองถ้ารู้จักจิตเนี่ยเราจะรู้จักปรมัตถ์รู้จักจิตคือเห็นจิตในจิตน่ะเห็นจิตเห็นความคิดมันเกิดมันดับเนี่ยแต่โยมอย่าเพิ่งไปดูความคิดเด้อถ้าสติไม่ดีถ้าไปดูความคิดความคิดจะพาลากไปถ้าไปดูความคิดแล้วความคิดลากไปรีบสร้างจังหวะเร็วๆสร้างรีบกลับมารู้สึกตัวให้อยู่กับปัจจุบันเยอะๆแสดงว่าสติอยู่กับกายมันอ่อนนะถ้าสติอยู่กายมันอ่อนเนี่ยความคิดมันจะเยอะมีโยมคนหนึ่งเนี่ยน้ำหนักเยอะอยากนั่งเก้าอี้เนี่ยเอาให้เธอนั่งลองดูดิมาจากอินเดียเนี่ยเอาขึ้นนั่งเก้าอี้ได้แต่นั่งสร้างจังหวะเด้อเดี๋ยวเป็นต้องพูดเป็นภาษาแขกนะต้องขึ้นนั่งบนเก้าอี้นะนั่งอะไรอ่ะเขานั่งพับเพียบไม่ได้ไงตัวใหญ่ขาสั้นบอกว่าให้กลับบ้านไม่กลับอยากฟังเทศไม่กลับไม่กลับเลยมันแต่กลัวผิดกติกาไปนั่งหลังก็เหยียดหลังขาเข้าฝาเอาสร้างจังหวะจะนั่งหลับเด้อคนส่วนมากขึ้นไปนั่งตรงนั้นมันจะหลับแล้วมีอาถรรพ์เนี่ยนะระวังนะอาถรรพ์น้ำมันพลายคุณเสวีส่งเข้าประกวดคนเนี้ยคุณเสวีส่งเข้าประกวดนะคุณเสวีจะเป็นแขกคุณเสวีศรีชวลาชอบปฏิบัติธรรมคุณเสวกก็โอ้ยนับถือเจ้าม่งเจ้าแม่อะไรมากมายหลากหลายนะต่อมาปฏิบัติธรรมก็เลยดีขึ้นมิแต่อยากบวชคนอินเดียพูดมาถึงการดูจิตนะแต่ส่วนมากดูกายเห็นกายเหนื่อยหน่ายกับกายเห็นสัจธรรมของกายว่ามันไม่เที่ยงถ้าเห็นกายเนี่ยต้องมีสัจธรรมปรากฏขึ้นเห็นกายว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ทุกข์คือมันทนได้ยากมันทนไม่ได้มันทนในสภาพเดิมไม่ได้นั่งนานก็ไม่ได้ยืนเดินก็ไม่ได้นั่งนอนก็ไม่ได้ถ้าเห็นเป็นทุกข์อย่างนี้มันจะง่ายบางคนมาปฏิบัติธรรมวันเดียวก็เห็นนะเนี่ยเกิดปัญญาแจ่มแจ้งขึ้นมานะแต่บางคนเป็นวันเป็นเดือนเป็นปียิ่งบางคนหลงรูปก็จะอยู่นานกว่าจะเห็น
ยิ่งบางคนหลงตัวเองว่าตัวเองเป็นนั่นเป็นนี่ตัวเองมีความสามารถตัวเองมีคุณประโยชน์กับประเทศชาติบ้านเมืองตายเลยทีเดียวนะเป็นหนองมากทีเดียวมีหมอคนหนึ่งท่านมาปฏิบัติธรรมแต่ก่อนก็เรียนเก่งๆนะแล้วมีความรู้สึกว่าชีวิตจบมาถ้าเล่าให้ฟังว่าจะไปเป็นหมอชนบทจะไปช่วยเหลือชาวเขาชาวป่าชาวอะไรต่างเนี่ยให้เขามีโอกาสทางโน้นทางนี้ให้เข้าถึงระบบสาธารณสุขเพราะชีวิตเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วครอบครัวเขาพอมีตังมีเงินมีท้องสะดวกสบายอยู่ก็ไม่ได้มาคิดว่าจะมาทำงานเพื่อหาแลกเงินนะแต่อยากอุทิศตนให้กับสาธารณชนทั่วไปแต่เพื่อนว่าเขาเป็นคนชอบฟังธรรมะพอมาปฏิบัติธรรมนี่เปลี่ยนแนวความคิดเลยเฮ้ยตายกูยิ่งมาฟังธรรมะกูยิ่งโง่นะเนี่ยยิ่งฟังธรรมะเลยรู้เลยว่าตัวเองโง่คือต้องทำเพื่อตัวเองก่อนนะเนี่ยตัวเองยังไม่ได้อะไรเลยเกิดมาเนี่ยยังคิดจะไปทำเพื่อคนอื่นแล้วนะคิดว่าตัวเองไม่มีปัญหาตัวเองไม่มีทุกข์มันไม่เข้าใจสัจธรรมอ่ะแต่หมอเขาฟังเป็นเนาะคนมีปัญญาเขาก็นึกออกเข้าใจได้เร็วเขาก็ตัดสินใจอ้าวไม่ทำแล้วอันนั้นปฏิบัติธรรมดีกว่าปฏิบัติธรรมดีกว่าคือเรียนรู้วิถีชีวิตตัวเองดีกว่าทำให้มันเข้าใจลึกซึ้งไปมากกว่านี้แล้วตัวเองจะปลอดภัยเพราะว่าไปทำงานเดี๋ยวมันไม่เป็นดั่งใจจะโลภละจะโกรธจะหลงแล้วจะหงุดหงิดแล้วเพราะหลงตัวเองกูเป็นหมอนะเนี่ยทำไมไม่เชื่อกูอ่ะฉันสอนให้ทำอย่างนี้ทำงั้นทำงี้เนี่ยอย่างพระเราไปหาหมอหมอบอกว่าสุขภาพไม่ค่อยดีนะให้ยามา5ซองมากินให้หมดนะอย่าไปเก็บไว้นะมันจะเสียได้ถ้างั้นเชื้อโรคมันจะดื้อยาพอกลับมาก็เทใส่มือทั้ง5ซองกินครั้งเดียวเลยโอ้ยขี้ไหลซะไม่มีพอไปหาหมอหมอก็ด่าเอาซะทำงั้นได้ยังไงเนี่ยบวชมานานแล้วยังเป็นนั่นนี่น่าจะเข้าใจหน้าเลยเนี่ยผมตั้งแต่เป็นหมอมาเนี่ยเพิ่งเจอท่านนี่แหละโง่ที่สุดนี่เอ้าว่าไปแล้วยึดว่าเขาเป็นหมอแล้วทีนี้เขาไม่นึกว่ารูปเวทนาความจดความจำสัญญาสังขารเรามันไม่เที่ยงไงมันไม่เที่ยงมีหมอดีหมอไม่ดีหมอเก่งหมอมีพระจำพระไม่จำพระปรุงแต่งไม่ปรุงแต่งพระสัญญาสังขารวิญญาณดีไม่ดีคนสมองมันไม่เท่ากันน่ะแต่พุทธศาสนาประหลาดมากเป็นศาสตร์ที่ให้โอกาสกับทุกคนน่ะอันนี้เป็นศาสตร์สากลนะศาสนาสากลนี่หมายว่าคุณจะสมองดีไม่ดีก็ตามคุณจะเกรดเฉลี่ยระดับ1ติดลบติด F ติดเอฟติดอะไรก็ตามน่ะมาปฏิบัติธรรมเจริญสติบรรลุธรรมเหมือนกันนะเหมือนกันเลยนะเพราะมันไม่ได้ใช้สมองนี่ใช้ความรู้สึกถามว่าคุณมีความรู้สึกไหมความรู้สึกมีไหมเด็กมีความรู้สึกไหมมีความรู้สึกเนี่ยรู้สึกพลิกมือเนี่ยอย่างนี้รู้สึกเนี่ยบางคนเขาก็รู้สึกแค่นี้นะเวลานั่งรถมีเขาจะรู้สึกเนี่ยหรือบางทีเขาก็พลิกมือเนี่ยรู้สึกกำมือเหยียดมือรู้สึกจนกระทั่งว่าไอ้ความรู้สึกมันอยู่กับเราเองแล้วมันไม่ออกไปแล้วอยู่เฉยๆมันจะกลายเป็นว่าความรู้สึกจะเห็นจิตในจิตโดยธรรมชาติเดินนี่เดินเล่นๆเฉยๆมันไม่เหงาไม่ง่วงแล้วมันอยู่ของมันเองเป็นแล้วนะยกมือนี่นานไม่กว่าจะอยู่กว่าจะหยุดยกจนกระทั่งว่าจิตมันไม่ออกนะยกจนสั้นยกกระทั่งสติมันสามารถไปตัดความรู้สึกนึกคิดในความเป็นตัวตนที่มันชอบวิ่งออกไปข้างนอกได้มันเกิดปัญญานะไม่ใช่แค่มันรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันเฉยๆนะมันต้องเกิดปัญญานะถ้ามันยังไม่เกิดปัญญาก็ทำอีกอยู่เนี่ยระลึกรู้เมื่อกี้พูดค้างไว้ถึงการรู้จิตในจิตการรู้จิตในจิตหมายว่าพอมันคิดปุ๊บทีแรกเรารู้ปุ๊บคิดปุ๊บรู้ปุ๊บคิดปุ๊บรู้ปุ๊บรู้เนี่ยรู้คือมันดับไปนะรู้แล้วก็ดับรู้แล้วก็ดับความคิดเราก็ดับเลยถ้าเรารู้สติเราดีเราไม่วิ่งไปตามมันมันจะคิดให้เราคิดตามมันไม่คิดตามนะบางทีมันก็แห่
มีขบวนแห่กองยาวมาเชิญเรานะบางทีมันก็หลอกเราว่าถ้าสมมติว่าเดินจงกรมอยู่นี่ฝันได้รางวัลที่หนึ่งมึงจะซื้อไหมมันมาถามเรานะเดี๋ยวไม่เอาไม่เอากูปฏิบัติธรรมซื้อศีลถ้าสมมติว่าถูกรางวัลที่หนึ่งจะทำยังไงบางทีมันเป็นตัวแดงขึ้นมาเขาเรียกว่าเป็นมารนะขึ้นมาถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วทันทีเลยนะ ซื้อรถเอาไปใช้หนี้เก่ากูกูยืมมาเยอะทันทีนะอันนั้นยังไม่ได้ถูกเลยนะยังไม่ถูกเลยมันไปแล้วอันนั้นอันนี้ว่าที่เหลือกูก็จะแต่งเมียไปแต่งให้คนรักคนนั้นอันนี้ปาซื้อบ้านซื้ออะไรว่าไปทั่วสุดท้ายกำลังคิดเพลินอันนี้ก็ชอบไม่ง่วงเลยวันนี้สักน้อยเขาก็แง่งห่วยตายคิดทั้งวันเลยไม่ได้อะไรเลยได้แต่ความคิดเห็นไหมหมดเวลาเลยไม่ได้อะไรสมมุติเฉยๆวันพรุ่งนี้มาล่ะวันนี้จะเอาจริงเอาจังจะไม่ยอมกินน้ำกินยาแล้วข้าพเจ้าขออธิษฐานจิตว่าหลังเอ็นกระดูกหรือจะรู้ไม่ก็จะบรรลุธรรมแม่ไปบรรลุธรรมพระเจ้าจะสู้ตายอะไรเกิดขึ้นก็สู้ตายพอกำลังเดินจงไปกงไปเหยียบน้ำถ้าเชื้อบาดทะยักเข้าล่ะทำยังไงเอาละทีนี้แค่นี้มันกระจอดแล้วเนี่ยเฮ้ยแม่ชีจะมียาไหมเนาะนี่เนาะเดี๋ยวไปถามแม่ชีก่อนว่าเนี่ยไปแล้วเมื่อกี้ยังอธิษฐานว่าแม่ตายก็ช่างนะอันนี้ไปแล้วไปหายาแล้วพอไปหาแม่ชีแม่ชีบอกว่ากำหนดรู้เวทนาที่นี่ไม่มีอยู่มียาแม่ชีอะไรวะปฏิบัติมาจนป่านนี้เริ่มทุกข์ทรมานดุผิดกับแม่ชีอีกแล้วทีนี้นะผมไม่ได้อยากมาปฏิบัติธรรมนะอันนี้ก็มาเฉยๆได้อย่างนั้นนะแม่ชีว่าเอ้ากูไม่ได้จ้างแม่มึงมานะยาเอาเลยทีนี้เอาละทีนี้เมื่อกี้ยังไม่ได้เป็นอะไรเลยไปเมื่อกี้แค่หนามปากตีนกูเฉยๆเนี่ยวุ่นวายไปหมดแล้วมันยึดมันถือมันไปในทุกอันเนี่ยเห็นไหมสังสารวัฏมันหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านเร็วมากเวลาเราทะเลาะเบาะแว้งกับใครเราเป็นแบบนี้แหละวุ่นวายดังนั้นไม่ต้องไปอยู่กับอันนั้นอยู่กับปัจจุบันนี้ให้เห็นอยู่แค่นี้ถ้าจิตเห็นจิตในจิตเห็นจิตในจิตคือพอมันเห็นปุ๊บดับเลยเห็นปุ๊บดับเลยถ้ามันยังไม่ดับมันรู้สึกตัวรู้สึกตัวจะไปตามมันเหมือนรถมันวิ่งมามันจอดมันขึ้นไหมขึ้นไหมขึ้นไหมไม่ผ่านบอกว่าผ่านเลยเวลารถวิ่งมาเนี่ยผ่านเดี๋ยวมันจะคิดเรื่องใหม่มาให้เรานะราคะมาโทสะมาโมหะมาเรื่องลูกเรื่องหลานผัวเมียอยู่ที่บ้านเป็นอย่างนี้เรื่องให้นาตาก้าเรื่องเขาผัวว่าเป็นพ่อล่งหรือตีผู้ฝนตกหนักทีอึ้งออกตัวนี่แม่งเพราะเมื่อเก็บประติมันเอามาเบิดแม่งจีซอดจีกุ่งมันเอามาเบิดเลยไปดูไปจ้าจีไปไหนบางเธอเดินจุกมันแงนจักรจันทร์มันร้องอยู่ที่ต้นไม้มาเอามาต่ำปนบึงดีมันสางจังหวะอยู่ยังสิต่ำปนอยู่โอ้ยก็ยังพูดไปดอกเนาะขันอยู่บ้านนี่เอาด่างตบแล้วอยู่บ้านก็ว่าแม่นมันออกละบ่เนาะไม่จากโทรศัพท์เมื่อเอาเท่านั้นไปหาเบิ่งอยู่โขกนี่สลองตอนเมื่อนี่ล่ะไม่ว่าต่ำปนจักจันเห็นบ่เดินไปสำนักไปเพาะกองขี้ควายเฮ้ยว่าแม่นจุจีเกิดละจริงนี่เนาะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยจิตมันติดกินติดดื่มเดินไปสำนักอ้าวน้องใหม่อยู่นี่ก็งามเนาะเพิ่นคือสิบ่ตัดจักเทื่อเนาะบ่มีนอเกิดขึ้นเพิ่นบำรุงแนวใดนออยู่บ้านเฮานี่เอาปุ๋ยใส่ได้อยู่นี่บ่ใส่ปุ๋ยจักเทื่อบ่ได้สิสอนลูกตาวิธีปลูกหน่อไม้นําบ่แล้วเอ้าสิมาคุยหยังนํากูเนาะกูก็บ่เรื่องเรื่องเนาะปลูกเล่นซื่อๆแม่นมันก็ยาวไปหมดเอาไปว่าตีละครั้งแม่งว้ายแม่งฟุ้งซ่านค่ำบ่ดีเลย7วันนี่ได้7ชนิดไม่รู้มาทําไมมันก็ทำมาทำไมนะแต่เขาก็ไม่ได้นั่นหรอกเขามันหลงเข้าไปอันนี้เขาเรียกว่าความหลงปรุงแต่งมันปรุงแต่งแล้วมันจะอร่อยความคิดเนี่ยเหมือนอาหารนี่แหละวันไหนปลาทูไม่อร่อย
แต่พอเอาปลาทูไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหน่อยปิ้งบ้างต้มบ้างทอดบ้างอะไรใส่ไซส์หัวโน่นนี่มันเริ่มกินนะเริ่มอร่อยเหมือนกันความคิดเนี่ยมันมาเฉยๆเนี่ยไปปรุงมันอย่าไปปรุงอย่าไปใส่ผงชูรสอย่าไปใส่ต้องบอกยี่ห้อไว้ชูรสเนี่ยแป้งนัวอย่าไปใส่แป้งนัวไปเมืองลาวเขาเรียกแป้งนัวนะอย่าไปใส่แป้งนัวให้มันนะหลวงพูดเพิ่มเติมอีกหน่อยหลวงตาเพิ่งไปเมืองลาวมาไกด์เขาบอกว่าเมืองไทยกับลาวหลายๆคนก็ว่าเป็นบ้านพี่เมืองน้องดิฉันคิดว่ามันบ่แมนเด้อค่ะเด้ออย่าได้เว้าอีกจักเทื่อบ้านพี่เมืองน้องเนี่ยว่าดิฉันเก่าผัวคนไทยนะบ่แมนบ้านพี่เมืองน้องพี่น้องจะเอากันได้บ่ล่ะไทยกับลาวน่ะผัวเมียกันได้เสร็จแล้วว่าโอ้แบบนี้ก็มีเนาะอีนี่ก็ได้ว่าไม่ใช่บ้านพี่เมืองน้องนะบ้านผัวเมียกันเองนี่แหละได้ลูกผู้นึงแล้วมันยังวาอยู่มันก็หามุกมาประดับพระกำลังสร้างจังหวะอยู่อดขำไม่ได้สร้างเป็นไม่ใส่ใจอะไรเลยอะไรจะมากระทบเฉยได้อย่างที่หลวงตาว่าพิมพาราขุนมาอะไรมาเนี่ยเราเฉยได้ทีนี้ถ้าอยากให้เห็นมันชัดเจนว่าอริยสัจมันเป็นยังไงเนี่ยขอให้ดูจิตในจิตคนรู้จักอริยสัจคือรู้จักจิตรู้จักปรมัตถ์คือรู้จักจิตจิตมันเกิดดับเกิดชอบไม่ชอบเห็นอาการมันนะแต่ของมันเนี่ยของเราเนี่ยจะเห็นว่ามันไปแล้วมันชอบแล้วมันเป็นสมมติอยู่โน่นไหนคนนั้นเดี๋ยวเขาเกิดเดี๋ยวเขาก็ตายไม่ต้องคิดอะไรมากมันเป็นสมมุตินะเห็นแบบนี้เนี่ยคนรู้รูปนามเนี่ยจะรู้จักสมมุติแต่เมื่อรู้จักสมมุติหมดอย่างการเกิดอารมณ์รูปนามเกิดวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นทีแรกเนี่ยเกิดภาวะแจ่มแจ้งขึ้นมาหลังจากเราอยู่กับตัวปัจจุบันแล้วเนี่ยมันจะมีอาการอย่างนี้เกิดขึ้นคือหนึ่งจะรู้จักปัจจุบันธรรมจิตจะมีปีติสว่างขึ้นมานะเกิดโอภาสคือเกิดความสว่างขึ้นมาในจิตแล้วจิตมันจะอยู่เองเดินไปเดินมามันจะอยู่ของมันแล้วมันจะแปลกว่าอาการกลัวผีจะหายไปคือไม่ได้มีเหตุผลนะเราไม่ต้องมีเหตุผลว่าผีมีไม่มีแต่พออันนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันดับหายไปเหตุผลจึงมาทีหลังสัมมาทิฏฐิเกิดก่อนค่อยมีสัมมาสังกัปปะความคิดเนี่ยเกิดตามหลังความเห็นเมื่อเห็นแจ้งยังไงเนี่ยมันถึงจะคิดตามนั้นได้แต่คนเราปัจจุบันคือคิดเห็นเดี๋ยวนี้คิดหาคิดยังไงแล้วก็เห็นตามนั้นมันไม่ใช่มันคนละแบบกระบวนการเรียนรู้คนละอย่างกันนะดังนั้นถ้ามันเป็นอย่างนี้เราจึงไม่พ้นทุกข์ไงนั้นต้องทำให้มันเห็นก่อนพอมารู้รูปนามรู้รูปทำนามทำรูปโรคนามโรครูปกายเนี่ยพอรูปมันทำอะไรเราก็เห็นมันเริ่มเป็นสมาธินะทำอะไรมันก็อยู่กับปัจจุบันรูปทำทศฐานสลามเนี่ยเดี๋ยวหน่อยก็เห็นรูปมันเจ็บไข้ได้ป่วยโอ้รูปมันเป็นโรคอันนี้มันทำการทำงานก็รู้จักเป็นรูปโรคนามโรครู้จักนะรูปทำนามทำรูปโรคนามโรคไปเชียงใหม่เมื่อกี้นี่มีคนบ้าคนหนึ่งไปปฏิบัติธรรมกลางคืนมันโวยวายโยมเอาคนบ้าไปด้วยมันแห้งติดยาอย่างนั้นน่ะนี่โวยวายตะโกนลงมาจากเขาด้วยน่ะมันคงยังไงก็ไม่รู้ล่ะต้องถามอาจารย์เจาะว่าอาจารย์เจาะนี่จะชำนาญเรื่องนี้มีประสบการณ์มาก่อนว่าแห้งยาแห้งเหล้าเป็นยังไงติดยาติดอะไรนั่นท่านเจออธิบายชัดเจนท่านลงมาอธิบายโลตาฟังหน่อยโลตาก็แจ่มแจ้งตามโลตาอันนี้มันขาดตัวนั้นขาดตัวนี้อาการนี้ท่านว่าถ้ามีตัวนี้ผสมนี่มันจะเป็นอย่างนี้อันนี้มันเริ่มจากอันนี้ก่อนโอ้โลตาเลยบรรลุ
ถ้าเรื่องโลกต้องฟังอย่างท่านเพราะหลวงตาไม่ค่อยมีประสบการณ์มันไม่ธรรมดานะที่กำลังจะพูดนี่จะอธิบายธรรมะนะมันไปตีพระดิทำร้ายพระตัวใหญ่นะ อาชีพมันก็เด็กเสิร์ฟชาบูอินดี้หรืออะไรไม่รู้ไปตีพระพระกำลังนอนอยู่เอาลูกตาถามหน่อยถ้ามันตีเธอทำไงเออนี่เออเธอนอนอยู่นอนหลับเห็นมันตีเธอเธอจะทำไงสู้ไม่ได้นะคะนอนแล้วหนูหลับโอ้ถ้าเธอตื่นอยู่ล่ะเห็นมันมาเนี่ยคือก่อนมันมามันก็ด่าก่อนพระอะไรวะจะโน่นจะนี่เข้ามาเนี่ยแล้วเธอก็ตื่นขึ้นมามันแล้วก็จะพวกเธอทำไงโอ้เป็นพระกระจอกมากโอ้เขาเปรียบที่ในตัวเขาไม่มีตัวตนเพราะนั่งตัวใหญ่เพลินว่าไปตีครูบาดิปฏิครูบาเราเนี่ยครูบาปรากฏว่าเอาคืนโอ้ยมันคือฟาดทีเดียวเองพระเอาคืน6ครั้งแล้วโอ้หลวงตามันก็เกินไปเนาะมันก็โวยวายขึ้นทีๆพระอะไรวะตีโยมมันว่าแล้วตอนที่มันฟาดพระก่อนนะมันลงมาฟ้องหลวงตาพระตีโยมท่านสั่งสอนอะไรเขาหลวงตาว่าอันนั้นเป็นอาการของพระธรรมพระธรรมไงไม่ได้ใช่พระตีพระธรรมเราไม่เคยได้ยินเลยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เข้าข้างกันเองว่าไม่เข้าทางหลัง ไม่รู้จักพระพุทธพระธรรมเนาะพระพุทธท่านไม่ได้ไปด้วยไปแต่พระธรรมพระทำไป6หมัดมันมาแค่หมัดเดียวเองนะก็เกินไปเนาะหลวงตาว่าโอ้ยกำไรขาดทุนต้นทบดอกเลยหมดเลยดีนะมันไม่ตกเขานะถ้าเรียกเคยได้ยินแต่หมาหมูไม่เคยกินพระหมูนะก็จับมันได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ได้รู้พระธรรมแบบนั้นนะเนี่ยรู้พระธรรมรูปธรรมรูปธรรมนามธรรมเห็นรูปธรรมนามธรรมเวลามันทุกข์มาเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยก็เห็นรูปโรครูปมันเป็นโรคใจมันเฉยๆนะเห็นรูปเป็นโรคเนี่ยถ้าเป็นลูกคนรวยไม่เคยดูแลสังขารร่างกายนี่มาวิ่งหาหมอทำหมอเอาเป็นเอาตายเลยนะจะเป็นอย่างโน้นอย่างนี้นะแต่คนปฏิบัติธรรมเนี่ยคล้ายๆว่าเขาดูไปเรื่อยๆตายคือตายมันไม่มีอะไรที่มันต้องห่วงนะชีวิตเนี่ยมันก็แค่นี้เองเกิดมาแค่นี้อายุสังขารแค่นี้มันจะเอาอะไรอีกอ่ะได้แต่ดูมันได้ถึงตายเป็นนี้เนาะเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นนี้เนาะเห็นแม่ชีมโนเขาพูดกับพ่อเขาเมื่อวานที่มาเนี่ยแม่ผ่าตัดนั่นเป็นนี้นะอะไรไปคิดว่าเนาะเขาถามพ่อเขาว่าแล้วหลวงพ่อเป็นทุกข์ไหมล่ะยึดนะก็ถามพ่อไปยึดเขาหลวงพ่อเป็นทุกข์ไหมพ่อรู้ไหมว่าตัวเองเป็นทุกข์ปัจจุบันเนี่ยทุกข์อะไรก็ไม่รู้ล่ะแต่ลูกต้องไปเยี่ยมหน่อยดิอย่างโน้นนี้ทำไงเขาจะได้เห็นลูกนี้มันมีอย่างเดียวคือเขาต้องปฏิบัติธรรมแล้วเขาจะรู้จักตัวเขาเองรู้จักตัวเขาเองว่าตัวทุกข์มันไม่ได้มีในเขาลูกเขาว่าแม่ชีว่านะแม่ชีว่างแบบธรรมดาแบบนิ่มๆ คือถ้ามันไม่รู้ก็มันไม่รู้นะหลวงตาจึงว่า
น่าสงสารนะชีวิตของโยมคนทั้งหลายทั้งปวงที่เขาไม่รู้จักสัจธรรมเนี่ยมันน่ากลัวมากแต่เขาก็มัวทั้งชีวิตวุ่นวายอยู่กับการแสวงหาเงินทองข้าวของไปเรื่อยๆแสวงหาสมมุติได้เป็นนั่นเป็นนี่เขายกย่องสรรเสริญกระเพิดเพลินไปเนี่ยมาเพลินอยู่กับตาหูจมูกลิ้นกายจิตอยู่เนี่ยมันไม่ได้เห็นอันนี้แต่นี้ขนาดรู้รูปนามยังรู้กายเห็นกายรู้จิตเห็นจิตยังไม่จิตยังไม่ได้ค่อยใส่ใจเห็นกายเดินไปก็รู้กายแล้วมันก็จะเริ่มรู้จักอาการกายอธิบายได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันเป็นอนิจจังมันจะรู้จักเวลามันทุกข์ขึ้นมาทุกขังรู้จักทุกขังคือมันทนสภาพเดิมไม่ได้โอ้นั่งนานไม่ได้เนาะไม่เคยไปโทษคนนั้นเลยไม่ไปโทษคนนี้อ่ะมันไม่โทษนะแต่มันรู้จักอาการของมันเปลี่ยนแปลงมันเองเจ็บแข้งเจ็บขาปวดเมื่อยมันรู้จักของมันเองทุกขังอนิจจังมันแปรเปลี่ยนอนัตตาไม่ใช่ของเราอ่ะยึดเอามันไม่ได้ยึดว่าเป็นเราเป็นของเราไม่ได้มันแปรเปลี่ยนโดยธรรมชาติดังนั้นมันก็เริ่มไม่ทุกข์กับกายพอไม่ทุกข์กับกายมันจะเริ่มมองไปข้างนอกบางทีก็นะใจเนี่ยบางทีมันยังเป็นวิปัสสนูนะเวลารู้รูปนามเนี่ยเดินทำความเพียรสักน้อยบางทีชั่วโมงเดียวนั่นน่ะจบอารมณ์รูปนามมันเห็นไตรลักษณ์ชัดเจนสักพักมันก็จะปรากฏอารมณ์สมมุติขึ้นมานะ มองตรงไหนกลายเป็นสมมุติไปหมดอยู่ๆก็สว่างขึ้นมานะเป็นสมมุติไปหมดเห็นคนนั่นก็สมมุติคนนี้ก็สมมุติสมมุติพ่อสมมุติแม่พี่น้องเลยมันมองไปโอ้ยตัวเองก็สมมุติพระก็สมมุติอย่างเงี้ย แต่ว่าก่อนที่มันจะรู้จักสมมุติมันต้องสะดุดกับอะไรสักอย่างเหมือนเราเดินนะเราเดินในทางเราเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเนี่ยมันไม่มีอะไรนะเรามองด้วยตาแต่ว่าเราเดินบ่อยเข้าบ่อยเข้าเราจะสะดุดกับมีตอมีเนื้อใจจากดึงออกนะเหมือนกันนะในจิตเราไม่เคยรู้จักเลยสิ่งที่เรามองเนี่ยว่ามันเป็นสมมุติเรารู้แต่ว่าเฮ้ยเป็นหมอเป็นพยาบาลทหารตำรวจเป็นพระเป็นโยมสมมุติเราเข้าใจโดยจำเอาเนี่ยแต่มันไม่ใช่การเห็นแจ้งมันไม่ใช่การเห็นแจ้งการเห็นแจ้งวัดตรงไหนวัดตรงปรากฏการสภาวะจิตที่มันเกิดขึ้นมารู้แล้วมันแจ่มแจ้งมาแล้วมันเกิดการปล่อยวางตั้งแต่วินาทีนั้นการเห็นแจ้งจะนำไปสู่การสลายศีลปตะปรามาสความยึดมั่นถือมั่นในศีลพจน์ในความงมงายในเรื่องผีในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไสยศาสตร์ไอ้พวกที่ตะกุดมนต์ยันพวกทำรูปทำเหรียญพวกงมงายพวกเนี้ยถ้าเขาปฏิบัติแบบนี้เขาเจริญสติเนี่ยเขาจะสว่างแล้วเขาจะหลุดหายเลยนะอาการพวกนี้เชื่อเจ้าแม่กวนอิมเจ้าพ่อพระปิกนงกันอะไรประมาณเนี้ยพระพุทธรูปเราติดไปเนี้ยหมดเลยนะไม่มีอ่ะมันไม่มีติดอยู่ในใจอ่ะกราบไหว้ได้วัดเราก็มีพระพุทธรูป ไม่ใช่พระพุทธรูปจริงนะไฟเบอร์นะอย่าขโมยนะผิดหวังนะไฟเบอร์นะแบกคนเดียวได้นะเนี่ย นะพระพุทธรูปเนี่ยเอาสักแต่ว่าเป็นสัญลักษณ์บางคนมาปฏิบัติธรรมทำไมท่านไม่จูบธูปเทียนมันไม่มีเงินซื้ออีกอย่างนึงมันเป็นกลางวันจุดมากเขาวิจัยออกมาแล้วว่าพระเนี่ยเป็นโรคมะเร็งเยอะเพราะควันจากธูปนี่แหละมะเร็งปอดนะเขาให้หยุดอย่างในไต้หวันในอะไรต่างเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาให้ปลดมือเอาแล้วเขายิงสัญญาณอะไรก็ไม่รู้เนาะนะเขาไม่ให้คนเข้าไปจุดธูปในวัดที่จุดธูปประจำเยอะๆนั่นแหละแต่บ้านเรายังไม่รู้เรื่องทำอะไรก็จุดธูปจุดธูปแล้วก็นั่งสมาธิดมโอ้ยตายเป็นโรคมะเร็งเลยทีเนี้ยมะเร็งก็ช่างไม่ใช่นะต้องรู้จักว่าอะไรเขาเตือนแล้วก็พอปล่อยพอวางก็แล้วไปเฮโรอีนโพลิดอนกินแล้วตายไม่เชื่อกูต้องพิสูจน์โอ้ยอันข้างนอกเนี่ยฟังแค่นี้ก็รู้เรื่องละละอย่าไปเอามากไม่ต้องพิสูจน์เห็นไหมไม่ต้องพิสูจน์ไปกินดูไม่ต้องอันนี้ก็เหมือนกันนะเอาแค่นั้นแหละธูปเทียนเขาบอกจุดเพื่ออะไรเพื่อบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เทียนนี่สัญลักษณ์ของความสว่างจุดเทียนที่ไหนคือปัญญาจะเกิดที่นั่นนะจ
จุดแสงสว่างให้กับชีวิตเรามาอยู่ที่นี่พระจุดด้วยปัญญาแนะนำให้เราจุดเกิดสติเกิดปัญญาในเราไม่ได้จุดที่เทียนนี้แต่ถ้าบางแห่งบางที่ไปเนี่ยเขาจะมีพิธีกรรมเยอะจุดธูปเทียนมากมายหลากหลายนะสว่างไปแล้วเทียนนั่นเทียนนี่ธูปเลยขายธูปขายเทียนงมงายนั่นดีบางวัดเราไปเนี่ยวิ่งมาขายธูปเทียนเลยพอไปขายปุ๊บเดินออกมาสักหน่อยเขาเก็บมาขายอีกใช่ไหมเออเอาเวียนกลับไปกลับมาแล้วมันจะได้บุญเหรอขายเครื่องสังฆทานให้เราเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเขาไปยกมาตั้งขายอีกนะมันสมมุติเฉยๆสมมุติเฉยๆเป็นเครื่องมือเครื่องมือยอมใจเราธูปเป็นสัญลักษณ์ของพระคุณลักษณะของพระพุทธเจ้าบูชาพุทธเทียนบูชาธรรมะ คือความสว่างธรรมะสว่างคือที่ใจธูปเนี่ยบูชาพระบริสุทธิ์คุณพระปัญญาคุณมหากรุณาธิคุณคุณของพระพุทธเจ้าที่ท่านให้กับเราถ้าพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมตรัสรู้ไปแล้วไม่มาบอกเราจะไม่รู้วิธีออกจากความคิดเราเลยเราก็จะอยู่กับความโลภโกรธหลงอยู่กับกิเลสตัณหาราคะอย่างนี้ไปตลอดชีวิตมันก็จะแย่แต่ทีนี้พอเรามาเฝ้าดูปุ๊บอ้าวพอมันเข้าใจรูปนามเข้าใจสมมุติปุ๊บเข้าใจสมมุติเนี่ยคืออะไรมองเป็นสมมุติแล้วมันก็จะโอ้ไม่มีอะไรที่จะเอาเนาะชีวิตเนี่ยมันไม่มีอะไรจะเอาเลยเพราะทุกอย่างมันเป็นสมมุติเป็นสมมุตินะพอมันเป็นสมมุติมันก็จะออกบวชละเห็นไหมเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยหลวงตาว่าเข้าใจรูปนามตั้งแต่ท่านเห็นเทวทูตทั้งสี่แล้วนะท่านจึงสามารถทิ้งพิมพาราหุนไปบวชได้เลยเพราะเข้าใจสมมตินี่แหละมันปล่อยวางได้ท่านทั้งหลายบอกว่าคนนั้นกับเข้าใจสมมติคนนี้อยู่แต่ทิ้งไม่ได้ทิ้งการทิ้งงานที่โน่นที่นี่ไม่ได้ปล่อยวางไม่ได้นะมันติดเนี่ยมันไม่สามารถที่ไปทำเพศสมณเพศคือสิ่งที่จะทำให้อาสวะมันสิ้นนี่ได้อาสวะธรรมคือสิ่งที่มันยึดติดอยู่นี่แหละอาสวะธรรมคือปรากฏการณ์ที่มันยังไหลออกมาจากจิตเราเองเนี่ยมันออกมาอยู่แต่เราดับได้ออกมาอยู่แล้วดับได้พอดับได้แต่ว่ามันไม่สามารถดับจนปรากฏอาการของการดับการเกิดได้ถ้าดับการเกิดไม่ได้มันก็ยังเกิดไหลมาเรื่อยๆไหลมาเรื่อยอาสวะแปลว่ามันไหลออกซึมออกอันนั้นก็จะทำอันนี้ก็จะทำมันตามเรื่องมันไม่ดับได้ถ้ามันดับไม่ได้มันไม่หดไม่หายมันก็ยังไม่สิ้นทุกข์เพราะถ้าสิ้นทุกข์เนี่ยมันจะมีญาณอย่างรู้ว่าพรหมจรรย์นี้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำเพื่อการทำดับทุกข์เนี่ยกิจทำเพื่อการดับทุกข์มันดับแล้วจบแล้วพอจบสิ้นพรหมจรรย์นี่ก็คือความเป็นพระอรหันต์ปรากฏเกิดขึ้นกับจิตละคือสิ้นสุดของการปฏิบัติแบบนี้มันไม่มีอะไรที่จะปฏิบัติที่สุดของการดับทุกข์ก็คือทุกข์มันดับหมดนี่แหละถ้าเราถึงที่สุดทุกข์ก็จบก็ทำหน้าที่ในการบอกกล่าวแนะนำคนอื่นไปนี่หรือไม่อยากแนะนำบอกกล่าวแล้วอยากอยู่คนเดียวก็อยู่ไปอยู่ตามอัตภาพไปตามธรรมดาธรรมชาติเพราะเราได้เข้าถึงที่สุดของสมบัติมนุษย์ของคนคนหนึ่งที่เกิดมาเนี่ยจะได้อะไรบ้างนี่เขาได้แล้วได้แล้วเข้าถึงแล้วเหมือนยายคนที่ว่าเนี่ยนอนหมอเขาผ่าตัดอนุนีเนาะมะเร็งพอไปยุ่งกับมันตรงขามันก็แตกกระจายพอไปดูถลนที่ปอดอ้าวเต็มเลยมันไปแล้วหมอคุยเรื่องปอดเขาว่ากันเสอะพิจารณาเฝ้าซ่อมบางนี้ทุกมันมัดแต่ละเบอร์หาบ่มีหาไม่มีแล้วทุกเนี่ยมันไม่มีทุกท
ทุกข์มันไม่มีที่เกาะติดในจิตแล้วเนี่ยหมอคุยเรื่องโรคแต่เขาหันมาคุยกับลูกกับหลานทุกข์มันไม่มีแล้วตัวเองสังเกตอยู่แล้วเนี่ยเฝ้าดูมันไม่มีแล้วมันมีคนนั้นทำไมไม่มาเยี่ยมลูกหลานคนนั้นไปไหนล่ะคนนั้นทำไมไม่เป็นอย่างนั้นคนนี้มันไม่มีแล้วในจิตเขาเขาคุยแต่เรื่องมันไม่มีทุกข์ในจิตนะเอาที่สำคัญก็คือพอตายในสว่างขึ้นมาทันทีทั้งใบหน้าทั้งอะไรประมาณนี้โยมพันธ์บอกสักว่ามันไม่เป็นเหมือนก่อนเหมือนป่วยนะลงตาตอนตายของเขานะดูดีเนี่ยเราเองล่ะทำยังไงมันที่จะผ่องใสบ้างถ้าสมมติว่าเรารู้รูปนามรู้จักสมมติดับสมมติได้ปุ๊บจิตจะอยู่กับปัจจุบันธรรมเนี่ยมันเจริญสติเอามันไม่มีอะไรก็ปวดแล้วก็กลับมารู้สึกตัวก็จะเฝ้าดูการเกิดดับในขันธ์5เร็วขึ้นเร็วขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าดูจุตูปาทยานทำปัจจุตูปาทยานให้เกิดหลายคนนะพอรู้รูปนามอารมณ์รูปนามเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือมันสามารถทำลายอดีตตัวเองได้ตัวเองมีอดีตที่ทำให้เกิดความเจ็บปวดรวดร้าวอดีตที่เราไปผูกพันผูกมัดอะไรกับใครเนี่ยมันจะไหลออกมาเลยนะเคยเป็นทุกข์เพราะเรื่องนั้นเคยเป็นทุกข์เรื่องนี้อย่างนี้แล้วเราอับอายสมมติคนถูกข่มขืนมาอย่างเงี้ยแล้วมันทุกข์พอเจริญสติไปพอเห็นตัวนี้ปุ๊บมันก็หมดสมาธิมันจะตกทันทีอ่ะมันยังหงุดหงิดเคยทำแท้งมาเห็นภาวะเป็นทุกข์แต่พอภาวะอันนี้เกิดขึ้นมันจะสลายหมดเลยจิตจะกลับสู่ภาวะปกตินะมันโล่งมันโปร่งอดีตไหลออกมาระดับเลยแล้วมันจะเป็นแต่แผลเป็นนะแผลเป็นรู้จักนะเอาน้ำปลาน้ำปลาปลาแดกใส่มันก็ไม่คันนะเหมือนกันนะใครว่าอะไรอดีตเราเนี่ยมันไม่ทุกข์นะต่อไปเนี่ยมันขึ้นมาเราก็เห็นมันเฉยมันเกิดแล้วมันดับเฉยๆนะเราจะมันอยู่กับปัจจุบันเราไม่ได้มาทุกข์กับไม่ดีใจกับเห็นคนนี้รวยไม่ทุกข์ใจกับเห็นว่าตัวเองเป็นคนจนนะแต่มันจะมีความรู้สึกว่าโอ้ยดีใจอ่ะดีใจว่าได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วได้พบพุทธศาสนาได้พบสภาวะทำการเห็นแจ้งอันนี้โอ้เป็นอย่างนี้นี่เองเนาะธรรมชาติอันเนี้ยธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติตะเดียธรรมชาติอันนี้ทำอันนี้แล้วมันก็เป็นอันนี้ถ้าทำถูกมันเป็นอันนี้นี่ถ้าทำไม่ถูกมันก็ไม่เป็นนะถ้าเราไปนั่งสมาธิเฉยๆอย่างเงี้ยมันไม่ได้อะไรนะหลับๆตื่นๆก็ไม่เป็นอะไรนะมันต้องรู้ตัวเยอะๆถ้าจะให้มันเป็นอันเนี้ยมันเริ่มต้นเหมือนกันนะเราเคยได้ยินว่าไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิแล้วมันดับทุกข์แต่เราไม่รู้ว่ากระบวนการเกิดสติสมาธิปัญญาเพื่อการดับทุกข์เป็นยังไงเราได้ยินแต่เขาว่านะดังนั้นเราต้องไปหาคนที่เขารู้จริงๆเหมือนเคยพูดนะเหมือนเขาบอกว่าเอาไม้สองอันมาถูกันแล้วเกิดไฟเนี่ยเราไม่เคยเห็นคนทำไม่ดูเอาไม้สองอันมาถูกันถูกันจนตายนะมันไม่เกิดนะถ้าไปเห็นคนหนึ่งทำดูแล้วทำตามเขาก็จะเกิดง่ายหลายคนนับถือพุทธศาสนาก็ว่าทำสมาธิแล้วจะเกิดปัญญาตัวนี้ก็ไปทำสมาธิมีแต่หลับมีแต่ง่วงมีแต่เหงามีแต่คิดมากเบื่อหน่ายคือมันไม่รู้มันจะเกิดได้ยังไงเนี่ยเพราะมันไม่มีประสบการณ์ไม่มีผู้ชี้แนะไม่มีกัลยาณมิตรเนี่ยไปยากขั้นตอนมันเป็นยังไงก็ไม่รู้จักบางคนไปอ่านหนังสือตำรับตำรับพระไตรปิฎกอ่านไปมาติดพระไตรปิฎกยาวเลยทีนี้อ่านจนหมดเล่มเลยไม่ได้อะไรทีนี้อันนั้นก็ครับอันนี้ก็ดีอันนี้ก็นาอ่านนี้กันเลยไม่รู้เอ้ยกูจะเอาบทไหนมาฝึกกับกูวะไม่รู้เรื่องเลยอ่ะแต่ถ้าไปปฏิบัติกับครูบาอาจารย์พระสงฆ์เจ้าที่ท่านปฏิบัติดีอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องเอาโยมตรงนั้นนะไม่ต้องทำตรงนี้โยมแค่รู้สึกตัวเนี่ยเห็นไหมท่านพิสูจน์มาแล้วท่านจะย่อให้พระไตรปิฎกเอาแค่นี้อย่างเงี้ยอันนั้นเป็นใบไม้ในป่ามันเยอะไปเอาใบไม้ในกำมือนี่พอแล้วใบไม้ในป่าคือพระไตรปิฎกทั้งหมดในกำมือก็คือแค่นี้เอาแค่รู้สึกตัวเรามาทำแค่ความรู้สึกตัวนี้นะเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจที่มันนึกคิดนี้เอาแค่นี้
รู้สึกตัวนี่แล้วก็ขยับเข้าขยับเข้ารู้สึกตัวแล้วตัดออกเรื่อยๆเนี่ยนิดหน่อยจุดมันก็โปร่งใสมันก็เข้าถึงสภาวะธรรมยิ่งถ้าเราเห็นจิตแต่ก่อนมันคิดยาวรู้จักมันคิดเยอะแล้วถึงตัดได้ขยับมาเกิดคิดน้อยนึงก็ตัดคิดน้อยนึงก็ตัดคิดนึงก็ตัดต่อมาเนี่ยมันจะเป็นปรมัตถ์มันจะเริ่มรู้จักอริยสัจตรงที่คิดปุ๊บดับปุ๊บนะมันคิดปุ๊บมันดับปุ๊บเห็นปุ๊บดับปุ๊บคิดปุ๊บดับปุ๊บมันจะไวขึ้นไวขึ้นไวขึ้นที่เกิดของความคิดมันจะรู้จักที่เกิดของความคิดมันคิดมาคิดมาจากไหนคิดได้อย่างไรสติเราต้องทำยังไงมันที่จะไปดับมันได้มันจะเห็นกันแค่นี้ต่อไปเนี่ยสองอันเนี่ยมันแทนที่กันอยู่อย่างเงี้ยรู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวคิดไม่คิดไม่รู้สึกตัวมันก็ไปความคิดไม่รู้สึกตัวมันเป็นความคิดนะถ้ารู้สึกตัวมันก็เป็นศีลสมาธิปัญญาเออมันอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยเท่านี้เองอะเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องสร้างเงื่อนไขต้องครูบาอาจารย์ต้องคนนู้นคนนี้มาคอยดูแลกำกับต้องเป็นอย่างโน้นนี่แต่นี่มันจะอยู่แค่นี้สองอันเนี่ยหลับลงไปรู้สึกตัวไหมตอนหลับตื่นขึ้นมามันรู้สึกตัวไหมหลับด้วยสติไหมตื่นด้วยสติไหมทำอะไรนี่ด้วยความรู้สึกตัวไหมมันจะอยู่แค่นี้เองนะสุดท้ายทุกมันก็จะเริ่มไหลออกมาอะไรที่มันฝังอยู่ในใจลึกๆเขาเรียกว่าอาสวะหรือเรียกว่าตะกอนมันนอนก้นเนี่ยมันจะพุ่งออกมานะวันใดวันหนึ่งสมมติว่ามันฝังใจเรื่องอะไรก็ตามที่มันฝังอยู่ลึกๆในจิตเราเนี่ยมันจะหลุดออกมาสมมติว่าโลตาเคยเป็นเด็กอะแล้วเล่นขว้างเม็ดมะขามเคยเล่นไหมเอามะขามวางเรียงไม้แล้วขว้างป้องป้องที่บ้านมันมีแมวพอเรียงเม็ดมะขามเสร็จแล้วปุ๊บแมวคนนี้กับเราเนาะใบใครได้ขว้างก่อนคนเดียวขว้างแมวมันชอบมาเดินเหยียบคอนเม็ดมะขามคว่ำตลอดเวลาเลยเอ้าไล่มันออกนี้ปุ๊บเลียงไว้กว่าจะเสร็จเนาะหลายนะพอมาตั้งท่าจะคว้างแมวมันเดินไม่เหยียบอีกแล้วก็เลยจับแมวคว้างไปอ่ะมันชักเลยนะตายเลยโทสะมันเกิดอาตมาก็ลืมไปตั้งนานแล้วลืมไปตั้งนานแต่ตอนนั้นรู้สึกเป็นบาปมากตอนนั้นอ่ะรู้สึกว่ามันเป็นบาปรู้สึกว่าแมวนี่กูก็รักนะนะแต่มึงไม่น่าเข้ามาเลยอ่ะนะอารมณ์มันชั่ววูบมันวูบไปทีเดียวนะคว้างเม็ดมะขามแต่ที่เป็นเม็ดมะขามเป็นแมวเลยนะมันก็เลยเป็นทุกข์มาปฏิบัติธรรมเห็นแมวขึ้นมาแต่เห็นแมวตัวไหนเนี่ยภาพอันนี้มันจะขึ้นมาทุกทีเลยเนี่ยมันวาบขึ้นมาในจิตนะเฮ้ยมันขึ้นมามันไม่เป็นอะไรหรอกแต่รู้สึกว่ามันรู้สึกว่ามันรบกวนใจเราโอ้เห็นภาพแมวนี่ขึ้นมาทำไงอ่ะเห็นแมวแล้วมันจะเฉยๆได้มันก็ต้องก็พอรู้มันก็ต้องทำความเพียรเยอะๆเอาทำความเพียรอยากรอว่าให้มันขึ้นมาเพื่อจะฆ่ามันให้ลบมันให้ทิ้งให้หมดซะนะอันนี้เขาเรียกว่าตะกอนอยู่ในใจก็พยายามไปทำความเพียรระลึกรู้นะ15วันก็แล้วมันไม่ออกมานะ20วันก็แล้วไม่ออกมาทำเดือนหนึ่งไม่ออกมาเลยมันเฉยๆอยู่ข้างในแต่รู้ว่ามันต้องมามันต้องเกิดแหละก็เลยหยุดไม่เก็บอารมณ์เฝ้าดูเอาคิดว่าวันหนึ่งต้องฆ่ามันได้ละอารมณ์เนี่ยแต่ว่าถ้าสติเราไม่พอเนี่ยมันมามันก็จะหายไปแล้วมันก็จะมาอีกนะเขาเรียกว่ามันตายแล้วเกิดคือมันดับไปมันก็มาเกิดอีกมาเกิดอีกในใจเราทำยังไงมันจะไม่ให้มันเกิดเลยเกิดครั้งเดียวแล้วดับเลยอย่ามาเกิดอีกนะเห็นครั้งเดียวแล้วดับได้สนิทเลยไม่ปรากฏอีกเลยอย่างเงี้ย
ไม่รบกวนเราเลยเนี่ยอย่างเราชังใครสักคนเนี่ยมันขึ้นมาแล้วดับตั้งแต่วันนั้นแล้วหายไปเลยมันไม่มาอีกอย่างเงี้ยทำไงพระโตทำแบบนั้นนะแล้ววันสังหารก็ปรากฏเกิดขึ้นนั่งดีๆบักคำตั้งตัวตรงๆเคยขาแมวว่าเด็กจับแกงใส่ฝาผนังได้หลวงตาพูดถึงเรื่องอื่นให้ฟังหน่อยนึงนะว่าเวลาเราทำมันหายไปจากใจมันได้เปลี่ยนแล้วเนี่ยมันเหมือนกับมือที่เคยเป็นแผลแล้วมันหายแล้วมีแต่แผลเป็นไปล้วงยาพิษซึมเข้ามาไหมซึมไหมฮะไม่ซึมตอบได้ไหมเฮ้ยถ้าคนยังเป็นอยู่แบบนี้เนี่ยมันซึมนะมันซึมเข้ามาในใจอ่ะกระทบใจมันก็ซึมเข้ามาเราก็เกิดมีอารมณ์สักพักว่าว่าได้ดอกว่านอนมันก็มาเนี่ยตอนนอนมันก็หลงมานะกำลังหลับง้าวมันมาในความฝันไงมันฝันสุดท้ายก็ต้องไปหาหมอดูไปคุยกับพระแล้วพระก็ว่าโยมเอ้ยมาทำสังฆทานเสียนะจ๊ะเอาทุกสังฆทานใหญ่ๆมาถวายนะจ๊ะเห็นไหมมาทำบุญทำทานถ้าไม่ทำบุญทำทานก็ไม่ได้มันคิดเยอะพอไปพระท่านก็ทำพิธีให้แต่พระองค์ที่รับสังฆทานก็เพิ่งกินข้าวแรงเสร็จนะท่านก็ทำพิธีนะในเจ้าวัดสังฆราบัตรวายจะไม่ได้วัดจะน้อยเดียวน้าวอาพรในยอมได้ทำยุวันนอสุขังพางลังล่มหงายปางงางล่มประเดี๋ยวแล้วก็รู้สึกว่าได้เห็นไหนเลยเออหลวงเงินทำใจอย่ามาลบกวนเลยทำบุญให้แล้วได้ทำบุญให้แล้วอย่าสิข้าวัวข้าควายก็เหมือนทำบุญให้แล้วทำอะไรก็ทำบุญได้เหมือนทำใจอ่ะเขาเรียกว่าทักษิณานุปาทานทักษิณานุปาทานการทำบุญแบบอุปทานเรามีอุปทานเราก็ทำอุปทานนี่แหละทำแบบอุปทานให้มันไล่ไปให้มันแต่มันไม่ใช่สัจธรรมสัจธรรมคุณต้องทำแบบวิปัสสนาแล้วล้างมันเองโดยธรรมชาติเลยเขาเรียกว่าล้างบาปล้างกรรมในจิตให้มันออกไปเลยผู้ศาสนานี่ล้างได้นะแต่มันต้องล้างด้วยวิปัสสนาแต่ถ้าความเข้าใจพื้นฐานหลักจริยธรรมทั่วไปก็คือบาปกรรมใครทำอะไรใครทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเว้นแม้แต่ทำวิปัสสนานี่มันจะล้างออกได้มันไม่มีอ่ะมันไม่นึกถึงมีพ่อก็ปล่อยวางได้มีแม่ก็ปล่อยวางได้มีผีมีน้องมีน้องมีนี่พอมันเข้าใจสมมติมันปล่อยวางเองโดยธรรมชาตินะเพราะมันสมมติเฉยๆในญาติพี่น้องญาติโกโหติกาเนี่ยลูกหลานเล่นโหลดเนี่ยมันปล่อยวางได้สบายหลวงตาเห็นโยมสองคนเข้ามาปฏิบัติธรรมคนหนึ่งเป็นสามีบวชเป็นพระคนหนึ่งเป็นภรรยาบวชเป็นแม่ชีเขามีกิจกรรมมีกิจการก็คือร้านขายผ้าอยู่ที่ปากใต้เขามีลูกคนหนึ่งแต่เผอิญว่าเขามาปฏิบัติธรรมที่นี่แล้วเขาเข้าใจเรื่องสมมุติดีมากแจ่มแจ้งขึ้นมาเขามาปฏิบัติตอนเป็นโยมนะเขาก็เลยตัดสินใจออกบวชทั้งสองคนเลยลูกก็คือเขาเอาลูกเขาให้คนขายของที่อยู่ประจำร้านผ้าเขานี่ดูแลเขาจ้างคนนี้ขายผ้าให้แต่เขาให้ดูแลให้ด้วยดูแลลูกเขาให้ด้วยให้เงินเดือนแต่เป็นร้านเขานะเขาก็ยังมีเดือนนี้แบบสามี
ก็บวชเป็นพระก็ปฏิบัติธรรมแต่ภรรยาเป็นแม่ชีก็กลับไปเช็ครายจ่ายรายได้ที่ร้านอยู่เรื่อยๆอยู่เดือนหนึ่งสองเดือนไปครั้งหนึ่งก็ไปดูลูกชายหน่อยเดียวท่านเองคือมันเข้าใจไม่รู้มันจะยึดยังไงแต่มันก็พลาดไปแล้วเขาว่ามันพลาดไปมีลูกแล้วอะแต่มันไม่ติดนะเขาปล่อยได้วางได้เขาไม่ได้ทุกข์กับสิ่งเหล่านี้แต่ก็ดูแลมันไปตามเรื่องเขาก็เออพอมันโตขึ้นก็เอาร้านนี่แหละให้มันเลยแต่ก็ฝากแม่ฝากแม่แม่ของผัวดูแลอีกทีนึงแต่ก็มีรายได้อันนี้แหละให้ลูกชายไปเรียนไปอะไรก็ว่าไปตามเรื่องแต่เขาก็ปวดเราถามยอดมากเยี่ยมมากหายากคนที่ทำได้ป่านนั้นนะส่วนว่ามันติดนั่นติดนี่ขนาดคนที่บวชแล้วยังอ้างเหตุผลที่จะสึกเลยอะนับภาษาอะไรคนที่อยู่ทางโลกแล้วจะมาบวชมันยากอยู่ทางโลกเนี่ยอาสวะมันดับยากมันพออยู่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยแต่การดับการเกิดเนี่ยดับยากดับการเกิดเนี่ยที่เรียกว่าจุตูปัฏฐานเนี่ยมันดับยากยิ่งถ้าเป็นอาสวะขยายานมันยิ่งรู้ยากอาสวะคือมันชอบซึมหมุนมาชอบไหลมาเรื่องอารมณ์นั้นอารมณ์นี้เนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทำร้ายอะไรเรานะแต่ว่ามันไม่ดับแต่การบวชเนี่ยมันทำให้สิ้นอาสวะได้ง่ายขึ้นมันมีกระบวนการในการเรียนรู้การทดสอบอารมณ์การอะไรต่างๆในการฝึกการหัดต้องทุกข์ต้องทรมานต้องอยู่ในเงื่อนไขโกนผมต้องอยู่ในผ้าเหลืองต้องอยู่ในระบบในระเบียบอะไรประมาณนั้นมันทำอะไรไม่ได้นะนั้นมันก็จะไหลออกมาโดยธรรมชาติเราก็จะเห็นมันจริงๆอ่ะสามารถมันดับมันได้ในเวลาเดี๋ยวนี้คนมาปฏิบัติธรรมได้ดีเยอะมากเข้าใจสัจธรรมเยอะที่วัดเนี่ยแต่ละปีอย่าว่าแต่ละปีเลยแต่ละคอร์สนะคนเกิดปัญญาเข้าใจสัจธรรมลึกซึ้งได้ลึกมากวัดเราเป็นวัดบอกก่อนนะเป็นวัดเถื่อนนะเป็นวัดที่ไม่มีทะเบียนหลายๆคนทำบุญทำทานก็อยากได้ไปอนุโมทนาบัตรพอไปยื่นสรรพากรเขาว่าวัดนี้เป็นวัดเถื่อนค่ะเถื่อนยังไงคนไปตั้งเยอะอย่าไปเถียงเขานะคนมาเยอะแต่มันก็เถื่อนอยู่ดีไม่ได้ขอตั้งวัดเนี่ยมันขอยากอยู่ในอุทยานอยู่ในอุทยานแห่งชาติวันก่อนคุยกับโยมอยู่หน่อยนึงที่ลุงเขาเป็นสมุหราชองครักษ์คุยเรื่องวัดเนี่ยท่านก็ถามว่าแล้วไม่ทำเหรออะไรเนี่ยคุยนิดเดียวอะอย่ามาคุยทุกเรื่องเลยเลยเนาะคุยไปตามภาษานะเตือนต่างวัดต่างวาทำไว้ให้มันถูกมันก็ดีนะดังนั้นเราทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมที่นี่วัดเป็นวัดแบบนี้แหละพระก็แบบนี้ปฏิบัติธรรมเห็นโยมเดี๋ยวว้ายโลตาขนาดพนึกว่ามันสิโหดปานนี้พนึกว่าโหดยังไม่ได้โหดอะไรอ่ะคือถ้าทำไม่ทำปานนี้แล้วความง่วงมันจะหายไหมมันจะฆ่ามันได้ไหมความง่วงเนี่ยความฟุ้งซ่านมันจะดับมันได้ไหมมันดับไม่ได้ถ้างั้นก็ไปทำอย่างคนอื่นเขาทำดิตามวัดต่างๆที่เขาพาทำน่ะตั้งขาตรงๆดำรงสติให้มั่นนะทำสมาธิหายใจเข้าหายใจออกรู้นะจ๊ะปิดไฟด้วยโอ้ยปิดไฟสามทุ่มค่อยมาเปิดอีกทีนึงดวงตาว่ามันนอนเหยียดขาเนี่ยแต่นี่มันไม่เป็นน่ะเอาจริงเอาจังต่างคนต่างปฏิบัติเวลาทำก็ไม่เห็นคนตายซะคนนะนะกับปรากฏว่าเกิดปัญญาอยู่เรื่อยหลวงตาพูดเมื่อเช้าพูดพิงคนคนหนึ่งเนาะมาปฏิบัติธรรมที่เนี่ยอายุยังไม่เยอะเท่าไหร่ครับยังน้อยๆอยู่มาอยู่กับหลวงตาเธอชื่ออะไรนะ
เกือบจะ2เดือนแล้วนะเนี่ยให้เขาคุยเราฟังก่อนนอนสักหน่อยเหลือเวลาอีก15นาทีอาจจะเลยไปถึง45นาทีก็ได้คุยอะไรให้ฟังสักน้อยนะสาเหตุที่มาปฏิบัติธรรมชีวิตเขาเป็นคนที่ติดยึดอะไรมากมายแต่เพียงแต่ว่าเขาเป็นคนมีศรัทธามีศรัทธาแค่เดินผ่านวัดนี่ก็มีความซาบซึ้งละเฮ้ยทำไมมันสงบจังนะจิตมันรู้สึกว่ามันเย็นมันสบายอย่างนั้นโยมนุ้ยมานี่หน่อยดิโยมนุ้ยเป็นคนสกลนครนี่แหละบ้านอะไรทางริมๆน้องหานเนี่ยเพิ่งได้ผัว2 3คนนี่แหละฮะกี่คนฮะจะยกย่องหรือทำลายกันเนี่ย คือเขามีฝารมีมีสามีแต่ว่าสามีไม่ค่อยแฮปปี้ด้วยชีวิตเนี่ยก็เลยเขาเรียนจบม.ไหนนุ้ยเออนุ้ยจบม.6เนาะจบม.6ตอนมาก็อายุไม่เยอะจิตจริงๆเนี่ยลุงตาเล่าไปกล่าวเขาฟังหน่อยเขาเป็นคนกลัวผีมากคนเนี้ยกลัวผีนะอย่ายื่นให้เขาคนนี้ก็อยู่บ้านนอกเหมือนกันคนนี้มาจากโคราชไม่รู้นะครูบาจะรู้จักวิธีโยมนุ้ยนี่กำลังจะไปอยู่ที่ประเทศสวีเดนนะวันนี้สวีเดนสามีเขามารับจริงๆเขาให้อยู่แค่7วันแต่เข้ามาทีหนึ่ง เขาชอบมาอยู่วัดทีละ2เดือนอย่างเงี้ยนะไล่สามีกลับไปก่อนสามีเขาดีเป็นหนุ่มวัยก่อนกันก็ปีเดียว2ปีอย่างเงี้ยแล้วก็ดูแลดีมากแล้วนิสัยดีมาคุยกับหลวงตาเนี่ยเขาดีเป็นวิศวกรยอมนุ้ยชอบพูดว่าหลวงตาสมันคักหลายเลยผัวหนูนี่เกิดมาเพื่อรับไส้หนูบักคักๆนะจริงๆนะคือเขาให้เดินจงกรมอย่างเดียวที่สวีเดนเนี่ยอย่าได้เงินพูดออกมาคำเดียวเลยไอ้วันมันนี่น่าวได้ทุนเขาก็จ่ายป้อแป๊บไม่ทันทีเดี๋ยวนี้สร้างบ้านสร้างเรือนแต่ว่าจะเขาให้ไปอยู่กับเขาไงอยู่ที่โน่นนะแต่เขาเป็นคนปฏิบัติธรรมมาก่อนหน้านั้นเคยอธิษฐานด้วยซ้ำไปอยู่ในวัดเนี่ยทุกข์ร้ายจะมาทุกข์นรกตาเอ้ยชีวิตหนูเนี่ยออกจากวัดไปสาธุนรกตาขอให้ข้าน้อยได้ผัวฝรั่งในเด้อพอออกไปเป็นดังคำอธิษฐานทันทีเลยแล้วฝรั่งคนนี้ก็ดีมากๆด้วยเขาปฏิบัติทำเหตุแรงจูงใจอะไรจึงได้มาอยู่ที่นี่แล้วปฏิบัติทำมีวิธีการทำอารมณ์ยังไงเนี่ยแต่ก่อนมาอยู่คนเดียวก็กลัวนะวิ่งไปวิ่งมาบางทีวิ่งไปกอดขาลูกตาอยู่ข้างล่างนะฮันตาโอ้ยวิญญาณผีจะจันทร์นี่คุ้มเงินอีกว่ามีแล้วให้ไปอยู่ที่ไหนก็ไปอยู่ได้เดินจงกรมทั้งวันทั้งคืนเนี่ยสบายเขาเข้าใจชีวิตเมื่อก่อนเขาเป็นคนกลัวมากนะเดี๋ยวนี้เขาสบายอยากเล่าประวัติให้ฟังสักเล็กสักน้อยพอเป็นปีแล้วเป็นคนจิตดีมากมีวิธีการว่าถ้าโกรธใครหนูจะไม่ให้ความโกรธมันทำร้ายหนูอ่ะหนูจะเข้าไปหาเขาเลยโกรธใครเข้าไปหาเขาไปเยาะเย้ยให้ความโกรธมันตายไปเลยเขาบอกนะส่วนมากเราโกรธใครเราหนีนะแต่นี่เขาไปทำดีกับเขาทั้งไหว้ทั้งอะไรให้ความโกรธมันอายไงให้มันตายไปเลยแกบอกพูดดีอ่ะนะฟังเพิ่นเมาลอกเบิ่งนะเป็นตาฟังรู้ตาฟังเพิ่นเมาแล้วศึกษาเบิ่งจากข้าวเบิ่งเด้อเอาบุญบ่ดีบ่ฮะ
พระเพิ่นสิเห็นหาเห็นหวัดแน่สิให้เจ้าค่ะเออเอายามาตะนี้ล่ะมาตะนี้ลูกตาว่าเขาเป็นคนปฏิบัติธรรมคนหนึ่งล่ะที่ทําความเพียรสูงมากทำต่อเนื่องทำจริงทำจังมากมีลูกชายคนหนึ่งนะกับสามีเก่าคนไทยก่อนอธิษฐานก่อนอธิษฐานจิตนะแล้วก็เลิกกับคนนั้นแล้วแต่คนใหม่นี่ดีดีไปอยู่โน่นก็ได้ปฏิบัติทำอย่างเดียวขอให้ปฏิบัติไงก็เลยคือโยมมุ้ยปฏิบัติทำที่โน่นก็ได้สภาวะธรรมกลับมาก็มารายงานหลวงตาเขาก็ดูยูทูบเอาดูการถ่ายทอดสดเอาโน่นโน่นเขาอีโน่นอันนี้เขาอีผ้าตัวโน่นตัวโน่นเออนั่นแหละนั่นแหละเออตัวนั่นแหละเอามาอยู่ตรงกลางค่ะเออญาติโยมทั้งหลายเอากระดานหลอกให้ลงตาหน่อยดิกระดานมันสีขาวคนนี้ไม่ต้องลุกไปคนนี้อยู่ใกล้ที่สุดนะไปหันหน้าไปทางโน่นทั้งหมดเอากระดานออกไปทางโน่นสองคนบางทีจะได้มีวิธีการดับทุกข์ต่อสู้กับอารมณ์อะไรยังไงก็จะมีวิธีให้เล่าเรื่องประสบการณ์ชีวิตน้อยของเด็กบ้านนอกตัวน้อยตัวหนึ่งมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นยังไงนะแนะนำตัวค่ะกราบนมัสการพระสงฆ์ทุกรูปและญาติโยมทุกท่านนะคะดิฉันชื่อนุ้ยนะคะอายุ31ปีค่ะค่ะก็บ้านเกิดนอนบ้านเกิดอยู่ที่สกลนี่แหละค่ะเป็นคนบ้านท่าวัดนะคะตำบลตำบลเหล่าประแดงอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครค่ะค่ะสาเหตุที่มาปฏิบัติธรรมก็คือว่าแบบมีทุกข์นะคะคือว่าก่อนที่จะมีทุกข์ก็คือว่าเดินทางมาเที่ยวที่วัดที่ภูเพ็งนะคะและทีนี้ตาก็แบบมองมาที่วัดป่าสมพนะขึ้นไปอธิษฐานอะไรก็คือว่าไปเที่ยวเฉยๆค่ะหลวงตาคุยกับแฟนอยากไปเที่ยวก็ขึ้นไปเที่ยวเฉยๆนะคะและทีนี้พอขาลงกลับมาก็แบบมองสายตามองเห็นที่วัดป่าสมพนะนะคะมันเกิดความรู้สึกแบบเหมือนมีมนต์เสน่ห์นะคะแบบมันเกิดความแบบอยากเข้ามานะคะเกิดความแบบยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกอะค่ะมันมีความแบบสงบในใจอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทีนี้ขากลับมาก็เลยเข้ามาเดินเล่นในวัดป่าทรงคณะแล้วทีนี้พอออกไปสักพักก็แบบเลิกกับสามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่รู้ว่าชีวิตจะเริ่มต้นยังไงจะเอายังไงก็เลยนึกถึงได้ว่าไปวัดนั้นดีกว่าก็เลยจำชื่อวัดป่าสมพนัสนี้ไม่ได้ก็เลยไปบอกกับไอ้คนขับรถว่าลุงพาหนูไปหน่อยไอ้วัดที่มีต้นไผ่เยอะๆอะค่ะทางไปภูเพกแต่ลุงแกก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะก็เลยจะเอายังไงแต่ความตั้งใจว่าจะมาวัดนี้ให้ได้ต้องเป็นวัดนี้ที่เดียวค่ะและทีนี้ลุงแกก็พาไปแบบไปวัดที่นึงนะคะแต่มองเข้าไปเห็นแบบเหมือนเป็นโยมปฏิบัติธรรมแต่เหมือนนอนอยู่นะคะแล้วในใจมันคิดว่าเฮ้ยถ้าเป็นแบบนี้แล้วจะทนทุกข์หรออะไรประมาณนี้ค่ะและทีนี้ก็แบบก็เลยตะโกนถามกับโยมคนนั้นว่าไอ้วัดที่มีต้นไผ่เยอะๆอ่ะเขาชื่อวัดอะไรเขาก็บอกโอ้ยไปโรดอีล่าวัดป่าสมพนัสไปโรดผ้าเราไปแน่ไอบอกกับคนขับรถค่ะแล้วก็พาหนูเข้ามาค่ะตั้งแต่วินาทีที่หนูเข้ามาในวัดหัวใจหนูเต้นแรงมากค่ะหนูมีความแบบยังไงไม่รู้อ่ะเหมือนได้พบบ้านใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเกิดความแบบตื่นเต้นมากแล้วมีความดีใจในตัวอะไรเงี้ยแล้วทีนี้พอขึ้นฉัตรขึ้นกินวัดขึ้นกินอาหารตอนเช้าหนูมองเห็นแบบมองเห็นพระนะคะมันเกิดความแบบศรัทธามันสวยอะค่ะเห็นแม่ชีอะไรก็สวยเห็นพระก็สวยแล้วทีนี้น้ำตาคอเบ้าค่ะแล้วทีนี้ท่านแบบนั่งเทศนะคะเหมือนเทศก่อนกินฉันอาหารนะคะมันแบบมันมีแบบเสียงทำไมมันไพเราะเพราะพิงจังเลยค่ะ
มันไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าทำไมเสียงเพลงเสียงที่แบบอะไรเงี้ยมันก็ยังสู้แบบเสียงสวดมนต์ไม่ได้ค่ะแล้วทีนี้มันก็ร้องเกิดแบบร้องไห้ออกมาอะไรเงี้ยค่ะก็มองไปก็มีคนมองก็อายแต่มันกั้นไม่อยู่อะค่ะแล้วทีนี้พอปฏิบัติมาแรกๆก็กลัวผีมีอาการกลัวผีมากค่ะขึ้นสมองนอนไม่หลับเอาไฟฉายส่องตรงนู้นทีตรงนี้ทีแต่ในความกลัวผีนั้นมันกลับในใจมันกลับมันมีความสุขค่ะมันมีความสุขที่ได้อยู่ตรงนี้มันบอกไม่ถูกอะค่ะตอนนั้นเข้ามาตอนนั้นมาแล้วไม่อยู่คนเดียวนะเนาะใช่ค่ะเนี่ยอยู่อาคารเนี่ยเขาไม่มีคอร์สค่ะแต่ว่าทำไมไม่มาต้องมีคอร์สล่ะมานี่เลยอยู่คนเดียวเรื่องอันตรายได้เลยจะกลัวผีนะเขาก็อยู่อะไรตกใส่หลังคาก็คิดเป็นผีหมดครับเราแวงไปหมดแต่มันก็มีสองจิตสองใจว่าจะกลับบ้านดีไหมจะกลับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งบอกว่าจะกลับทำไมยังไม่พ้นทุกข์เลยจะกลับทำไมแล้วก็เชื่อมันบอกเออยังไม่กลับดีกว่าแล้วที่นี่มันมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นนะคะที่จริงก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่เพราะว่าไม่เคยปฏิบัติสายไหนมาก่อนนะคะเดินไปอะค่ะมันเกิดขึ้นวันที่สองที่สามก็จำไม่ได้แล้วค่ะมันนานมาแล้วเดินไปแล้วทีนี้มันมีงูเลื้อยผ่านมาปฏิบัติตอนนี้ปีที่เท่าไหร่แล้วถ้าจะนับรวมวันก็ประมาณเกือบปีค่ะหลวงตาเริ่มตั้งแต่ปีไหนมาประมาณ58ค่ะปี58นะประมาณ58นานแล้วเอาขอนึกภาพออกมีงูค่ะมีงูแล้วทีนี้งูเลื้อยผ่านปกติอยู่ที่บ้านน่ะมันปีนต้นกระถิ่นนะคะลูกตาไปเจองูกระโดดลงเลยค่ะไม่คิดชีวิตมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันแต่ทีนี้พอมาปฏิบัติเจองูแล้วใจมันนิ่งมากค่ะก็เลยเอกใจทำไมมันคืออัศจรรย์แท้เราไม่เคยพบเคยเจอมาก่อนทำไมมันเป็นแบบนี้ก็เลยแบบมีอารมณ์ที่แบบอยากศึกษาทำต่ออะค่ะแล้วทีนี้มันพอปฏิบัติมันก็เริ่มมีเหตุอะไรที่แปลกๆเกิดขึ้นนะคะแบบถ้าหลับตาลงอะไรเงี้ยแค่หลับตาลงนะคะมันก็ไม่รู้นะคะไม่รู้จะอธิบายยังไงหาเหตุผลไม่ได้ค่ะมันหลับตามันเห็นคนใส่ชุดขาวเดินไปเดินกลับไปกลับมาค่ะแล้วก็ในตานั้นมันเห็นแบบพามแบบนั่งอยู่ที่เถียงนาอะไรเงี้ยก็มีก็เอ้ยมันคืออะไรอะค่ะลูกตาแล้วทีนี้ก็เว้นช่วงไปก็ไม่ค่อยจะได้อะไรก็กลับมาอีกก็ปฏิบัติก็เริ่มปฏิบัติเริ่มมีอะไรแบบฝันแปลกๆนะคะลูกตาฝันเกี่ยวอธิบายเพิ่มเติมนะคนที่มีศรัทธาดี มีศรัทธาดีๆเนี่ยผลพวงมันก็คือสมาธิมันจะดีด้วยแต่ศรัทธาดีแต่บังเอิญว่ามันไม่มีปัญญาเขายังไม่ได้เคยฝึกสติฝึกสมาธิแต่ศรัทธามันเยอะมากกว่าเนี่ยมันจะมีปรากฏการณ์แปลกๆปรากฏขึ้นอย่างมันจะปรากฏเห็นเป็นนิมิตอันนั้นแปลงนิมิตอันนี้จะปรากฏเกิดขึ้นในจิตแล้วมันก็จะเกิดสำคัญมั่นหมายเชื่อตามอาการอันนั้นไปบางทีทำให้เกิดความหลงทางไปเลยนะจิตเนี่ยหลงทางเชื่อตามนั้นนะแล้วกลายเป็นความงมงายแล้วปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในจิตในส่วนมากก็จะเกิดขึ้นเพราะเรายังมีอุปทานแบบนั้นอยู่แต่เขามีศรัทธาเขาไม่ไปตามมันก็มีปรากฏบางทีถ้าสมาธิดีมากๆเนี่ยมันจะกลายเป็นนิมิตที่เราจะปฏิบัติในโอกาสข้างหน้าแต่มันมาปรากฏให้เจอก่อนเข้าใจก่อนเขามีภาพนิมิตปรากฏเป็นภาพคนนุ่งขาวห่มขาวแล้วปฏิบัติเต้ไปหมดมองทางไหนเนี่ยเวลาหลับตาเราจะเห็นภาพอันนี้อยู่สุดท้ายเขากลับบ้านไปแล้วคิดยังไงไม่รู้เขามาใหม่คิดยังไงก็แบบมันมีอะไรที่แบบอยากค้นหาค่ะลูกตาแล้วหนูเป็นคนที่แบบชอบธรรมะมากแต่ก่อนก็แบบตัณหาเกิดขึ้นแล้วค่ะลูกตาตัณหาคือว่ามองอะไรก็เป็นธรรมะหมดใบไม้ตกลงบนดินก็มองเห็นธรรมะเอ้ยถ้าแบบทำบาปก็มันเป็นตกลงมาก็เป็นปุ๋ยย่อยลงไปในดินแล้วก็แบบให้ต้นไม้ของตัวเองเจริญเติบโตก่อนหน้านั้นมีอาชีพอะไรปฏิบัติธรรมแล้วก็ไปทำอาชีพอะไร
แต่ก่อนนั้นก็อยู่กับไอ้สามีค่ะก็ทำงานพวกร้านถ่ายรูปบ้างขายน้ำผลไม้บ้างอะไรนะคะฟังนะอาชีพเขาเป็นแบบนั้นเขาก็ยังมีความมองอะไรเป็นธรรมะอยู่นะค่ะแบบเหมือนแบบความคิดเรื่องธรรมะมันเยอะมากของตาเยอะจนแบบเดินไปจับอะไรจนแบบไม่ไหวมาคลอดแรกกี่วันมาคลอดแรกประมาณ14 วันค่ะเยอะอยู่นะ14 วันกลับไปมองอะไรเป็นธรรมะเป็นหมดค่ะคิดจนแบบเฮ้ยเหตุปัจจัยของธรรมะอะไรไอ้ความทุกข์อะไรเริ่มจากเหตุปัจจัยมันคิดแต่ธรรมะทั้งวันค่ะหลวงตาเดินมาวัดก็คิดแต่ธรรมะคิดธรรมะสนุกเป็นคนที่แบบสนุกสนานกับธรรมะมากค่ะหลวงตาก็เลยตัดสินใจมาอีกมาอีกเรื่อยๆค่ะมาแต่ก็ไม่ได้อะไรรอบ2เป็นไงรอบ2ห่างกันมั้ยก็ห่างกันค่ะหลวงตาอันนี้หนูเอาแบบฉบับย่อเลยค่ะไม่มีรอบเลยค่ะไม่อยากรู้จักว่าเราปฏิบัติได้ผลแบบนี้เรามีครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามแบบนี้มันห่างกันแบบไหนหรือปีหนึ่งจึงมาครั้งหนึ่งอะไรแบบนั้นเพื่อให้มันเห็นภาพพจน์มากขึ้นมันก็แบบมันเว้นช่วงนะคะครั้งแรกครับครั้งสองห่างกันประมาณเท่าไหร่เท่าไหร่จำไม่ได้มากี่วันครั้งที่สองครั้งที่สองมาประมาณ20 วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่ได้มาทีละน้อยนะค่ะครั้งที่สามก็เป็นแบบ20ค่ะประมาณนี้ครั้งที่สี่ประมาณเดือนหนึ่งสองเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็ตอนนั้นก็คือว่าได้สามีฝรั่งแต่ก็ยังไม่ได้วีซ่าถาวรก็เที่ยวไปเที่ยวมาระหว่างประเทศก็ไม่มีอะไรก็มาวัดอะไรเงี้ยจนล่าสุดเนี่ยมาอยู่มาเมืองไทยปุ๊บมาอยู่กับแม่3 วันไม่บอกแม่ว่าจะมาวัดเลยค่ะแอบมาก็บอกก็หิ้วกระเป๋าไปบ้านน้าอาศัยให้น้าเนี่ยบอกแม่แต่ทีนี้ก็เลยหลานจะไปโรงเรียนก็เลยหิ้วกระเป๋ารถขึ้นรถมอเตอร์ไซค์พอดีแม่วิ่งมาเห็นพอดีอีล่าไม่ใช่ไปไซโอเคก็แบบกวักมือเรียกสิไปใจเออแม่สิไปปฏิบัติธรรมเดินไปบายแค่นี้แหละที่ไม่อยากบอกแม่เพราะอะไรแกจะห้ามนะคะลูกตาเพราะอยู่กับแกแค่3 วันอีกอย่างอยู่แล้วจะไปเมืองนอกแล้วแกไม่อยากให้มาอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยไม่บอกตัดสินใจแอบมาเลยค่ะลูกตาค่ะก็เอารอบล่าสุดนะคะก็คือว่าปฏิบัติธรรมคือเอาตอนนี้ก่อนตอนเก็บอารมณ์ก่อนค่ะขอแม่ทุกข้างหลังเนี่ยค่ะตอนเก็บอารมณ์40 วันค่ะมันเหมือนได้ทำนะคะได้ทำเหมือนมีตัวรู้บอกสเต็ปทำให้แล้วทีนี้มันเกิดความดีใจอะค่ะดีใจเรื่องนี้เราไม่รู้ตัวเราปิดติดวิปัสสนูค่ะเห็นคนนู้นทีก็อยากไปเล่าทำเอ้ยมันเป็นอย่างนี้นะเนี่ยทำอันนี้มันเป็นอย่างนี้ไปยืนตกลงไอ้ปฏิบัติธรรม40 วันนี้ไม่ได้อะไรเลยค่ะติดวิปัสสนูค่ะหลวงตาเขาที่เที่ยวไปอยู่เรื่อยอยากพูดแต่ธรรมะธรรมโมค่ะแต่ก่อนที่จะปฏิบัติคอร์ส40 วันมันฝันค่ะฝันแล้วก็ทายตัวเองว่าเอ้ยสงสัยจะนิพพานฝันว่าตัวเองฝันดีมากค่ะฝันทุกอย่างดีมากฝันคือว่าได้ไปเดินที่สระบัวนอนที่ไหนเนี่ยเมืองนอกไหมเมืองนอกค่ะหลวงตาได้ไปเดินที่สระบัวแล้วก็เห็นแบบนิมิตงูสีสวยอะค่ะงูที่อยู่สวยๆอยู่ในน้ำแล้วนุ้ยก็ยืนดูเขานะคะยืนดูเขาแล้วทีนี้เขาก็เป็นแบบแสงสวยงามอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ก็แบบมีคนฝันว่ามีคนมาทักก็ให้เอาเขาให้นุ้ยยื่นลายมือให้ดูเขาก็บอกว่าถามในความฝันเขาถามว่าปฏิบัติธรรมไหมใช่ไหมหนูบอกว่าใช่ค่ะแล้วทีนี้ในลายมือมันเป็นดอกบัวผุดขึ้นมาค่ะแล้วก็ฝันเห็นพวกแบบฝันเห็นพระเทพฝันเห็นในหลวงอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วตอนนั้นก็ถ่ายตัวเองด้วยแล้วก็แบบเห็นตัวเองอยู่ในสระค่ะลูกตาอยู่ในสระแห้งๆมีสระพวกปลาพวกปูอะไรที่ตัวใหญ่ๆแล้วก็เห็นตัวเองเดินถอยหลังขึ้นมาจากสระแล้วก็ยืนดูสัตว์ไอ้พวกนั้นนะคะลูกตาก็ถ่ายตัวเองว่าสงสัยจะนิพพานแน่ๆตกสรุปวิปัสสนูค่ะแล้วทีนี้ไปเมืองนอกรอบนี้เอ้ยรอบที่ผ่านมาไปอยู่เมืองนอก
ก็ฝันอีกค่ะมาอีกแล้วทำความเพียรอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะทำความเพียรมีวันที่ไม่ได้ทำมีไหมทำทุกวันค่ะหลวงตาประมาณเวลาก็ตื่นก็ไม่แน่นอนไม่ใช่จะว่าจะตื่นเช้าทุกวันค่ะประมาณบางคนก็จะถามว่ากลับไปแล้วจะให้ทำกี่ชั่วโมงนอนกี่ชั่วโมงกลับมาเกิดถามเนี่ยชีวิตเราไปอยู่ตอนนั้นเล่าให้เขาฟังเราทำยังไงมีเวลาทำตอนนั้นค่ะตื่นมาเดินเข้าห้องน้ำเดินเข้าห้องน้ำกินข้าวทำกับข้าวให้สามีเสร็จเดินจงกรมคือว่าเอาทุกตอนเลยค่ะอะไรที่แบบเก็บเกี่ยวได้เก็บให้หมดเลยค่ะกำหนดรู้ไปค่ะกำหนดรู้ไปค่ะทำแบบเป็นเต็มรูปแบบเลยเนี่ยกี่ชั่วโมงวันหนึ่งหนูตลอดเลยค่ะหลวงตาว่าอย่างนั้นเลยค่ะเอาตลอดเขาทำตลอดเวลาเลยกำหนดรู้ตลอดเวลาค่ะหมกมุ่นแต่แบบดูไอ้ YouTube ของหลวงตาแล้วก็แบบฟังของหลวงพ่อเทียนนะคะฟังแล้วทีนี้ตอนนี้นะคะฝันเห็นดอกบัวแล้วค่ะฝันว่าเดินไปที่ถนนเห็นดอกบัวผุดขึ้นดอกบัวผุดขึ้นแล้วทีนี้จะลงไปหยิบเอาดอกบัวนั้นปรากฏว่าเป็นเชือกนะคะเชือกไปทีนี้พอกระตุกเชือกนั้นเป็นเชือกมัดควายอะค่ะหนูก็เลยรอบนี้เห็นเชือกมัดควายก็เลยไม่สนใจแล้วค่ะก็เลยไม่สนใจในความฝันมันก็เกิดแบบมันได้อารมณ์ตรงที่ว่ามันมีเหตุปัจจัยค่ะหลวงตามันเกิดความแบบเฮ้ยทำไมเรามีความสังเกตทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรเฮ้ยตามันมองไปอย่างเงี้ยมันสัมผัสที่มืดมันเป็นอย่างนี้นะมันสัมผัสที่แจ้งๆมันเป็นอย่างนี้สัมผัสน้ำสัมผัสทุกสิ่งอย่างมันสื่อหากันแบบมันเข้าใจค่ะหลวงตาแล้วทีนี้มันเกิดความแบบสัมผัสเฮ้ยเสียงสัมผัสเสียงเพลงเป็นอย่างนี้นะเสียงคนด่าเสียงคนพูดเพ้อเสียงหมูเสียงหมามันเป็นแค่แบบเหมือนแค่แบบสิ่งกระทบนะคะหลวงตาแล้วก็แบบสังเกตแบบเวลาแฟนเข้ามาเราปฏิบัติธรรมอะไรเงี้ยแฟนก็เข้ามาถามเฮ้ยทำไมไม่มีอารมณ์หงุดหงิดนะคะหลวงตามันเข้าไปสังเกตตรงนั้นมันเฮ้ยหมูหงจะมาพูดอะไรด้วยตาเห็นไม่เลยจะปฏิบัติธรรมเลยไหมเอ้ยมันก็เก็บเกี่ยวตรงเอ๊ะมันมีความรู้สึกว่าเอ๊ะอะไรเงี้ยมันเป็นอารมณ์แบบเอ๊ะนะคะหลวงตาแล้วทีนี้หนูจะเป็นคนไปเล่นเฟซบุ๊กด้วยก็ญาติก็แบบโทรมามันก็เห็นอารมณ์ไม่พอใจอะไรเงี้ยหนูเอาแม้กระทั่งแบบญาติไม่อยากจะไปเขาอยากแต่ปฏิบัติธรรมนะคะงานวันเกิดญาติเขาก็ชวนไปหนูเป็นคนที่แบบไม่กินเหล้ามันจะผิดศีลอะไรเงี้ยกลัวสติไม่ดีอันนี้เขาพูดถึงอยู่เมืองนอกนะใกล้ๆว่าญาติทางสามีเขาจัดงานวันเกิดต้องไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์ตรงนั้นนี่อันนี้สะพ้ายเขาไม่ไปอะไรประมาณนี้เขาจะไม่อยากไปจะไม่อยากไปอะค่ะแล้วทีนี้มันก็มีการกินแบบกินเหล้ากินอะไรนี่หนูก็แบบบังคับก็อยากไปหักขวดเบียร์ทิ้งในใจมันก็เห็นอารมณ์อุ๊ยมันมีความเอ๊ะเข้าไปตรงนั้นแม้กระทั่งที่แบบเขาเข้าไปในแบบสถานบันเทิงค่ะตอนไม่อยากเข้าไปหนูเต้นเขาก็เต้นเป็นจังหวะเลยค่ะเอาความรู้สึกตัวเข้าที่แบบเต้นนะคะว่ามันหลุดมาเลยเต้นเป็นจังหวะเลยจังหวะสร้างจังหวะตลกไปเองค่ะตาเอาแบบรู้สึกตัวไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้พอเขาจะแบบเอายกเหล้าแบบเชียร์กันอะไรเงี้ยหนูแก้แอบดูหนูก็เดินวิ่งเข้าห้องน้ำ เดินวิ่งเข้าห้องน้ำแล้วไปเดินจงกรมแบบเหม็นขี้อะไรเงี้ยเดินจงกรมในห้องน้ำค่ะหนูเอาถึงขนาดนั้นเลยค่ะแล้วหนูก็บอกหนูพูดในใจพระพุทธเจ้าหนูสู้ขนาดนี้ไม่ให้นิพพานขึ้นมาแล้วไปเด้อโอ้ปัทมองพระพุทธเจ้าสู้ตายปานนี้เลยยังไม่นิพพานแล้วมันเกิดแบบก็กลับมาที่บ้านก็ปฏิบัติธรรมอีกค่ะปฏิบัติธรรมอยู่ก็แบบญาติเขาก็มีอารมณ์ของเขาอะค่ะทางอาทางอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบไอ้เขาก็มีนึกถึงบุญคุณเขาค่ะหลวงตาบุญคุณแต่เวลาหนูหงุดหงิดขึ้นมาอะไรเงี้ยหนูจะอะไรเงี้ยค่ะแบบหลวงตาแล้วหนูก็ไปเขียนตรงข้างฝาความกตัญญูเตือนตัวเองนะคะและทีนี้สามีเก่าอะค่ะไม่ใช่สามีฝรั่งสามีฝรั่งนี่แหละค่ะเขาหมายความว่าเขาเคยมีแฟนแล้วทีนี้เขาไปมีลูกติดของแฟนนะคะความที่ว่าเขาอยู่ด้วยกัน14ปี
ลูกติดของแฟนเขาก็เลยติดสามีหนูเขาก็มาหาเขาก็มาอะไรเงี้ยมันมีความแบบเกิดความอิจฉาในใจนิดๆนะคะหลวงตาแล้วทีนี้เอ้ยมันอิจฉาใช่ไหมทำกับข้าวเขากินทำกับข้าวเอาใจไปฆ่าค่ะทำกับข้าวให้เขากินของนู่นนี่นั่นใส่ยาเธอหนูไม่ได้ใส่ค่ะไม่ได้ใส่ทำกับข้าวให้เขากินยกของช่วยเขาด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสก็ไม่ค่อยจะยิ้มแต่ก็ยิ้มมันยังไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่จะฆ่ากิเลสเนาะค่ะฆ่ากิเลสไปทำความสะอาดห้องให้เขาด้วยค่ะเอาแบบนี้เลยแล้วทีนี้ก็บอกว่าก็แบบเอ้ยติดตรงไหนกลัวมันจะมาแย่งเราไปนะประมาณนั้นค่ะยิ่งกลัวแย่งความรักแล้วทีนี้ก็แบบไปเข้าไปเล่นที่ได้อารมณ์รู้จักตัวสมมติแท้ๆก็คือว่าไปเล่นเฟซบุ๊กค่ะหลวงตาคุยกับญาติห่างๆนะคะเขาไปบ่นในเฟซบุ๊กเขาคุยกับหนูว่าเขามีความทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้เขามีความทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้หนูก็เลยบอกว่าเอ้าจะเอาเงินจ้าง1,000ให้ไปเลยค่ารถนี่จะไปไหมเขาก็บอกเอ้ยทำนองว่าบายดีอย่างนะคะหลวงตาเดี๋ยววันนู้นวันนี้ทีวันนู้นทีวันนี้ทีและทีนี้พอวันหนึ่งเขาป่วยค่ะหลวงตาเขาป่วยและทีนี้หนูก็คุยกับเขาเรื่อยๆค่ะป่วยแล้วทีนี้เขาตายค่ะหลวงตาตายแล้วทีนี้ใจมันเกิดความสลดหดหู่นะคะหลวงตาอู้คนเราเนาะคุยกันเมื่อวานแหมกๆวันนี้ตายแล้วมันหดหู่นะคะหลวงตาหดหู่แบบอธิบายไม่ถูกก็เลยบอกตัวเองต้องเร่งรีบปฏิบัติธรรมแล้วค่ะหลวงตาแล้วทีนี้พอมาเดินจงกรมปุ๊บภาพที่เห็นเขาอยู่ในเฟซบุ๊กนะคะมันขึ้นมาค่ะเดินไปกี่รอบแล้วก็ขึ้นมาเฮ้ยมันขึ้นมาทำไมบอกอย่างเงี้ยแล้วทีนี้มันมีช่วงจังหวะหนึ่งเห็นหน้าเขามันจ้องอย่างนี้เลยค่ะแล้วทีนี้มันเดินผ่านปุ๊บไปแบบนี้ค่ะใจมันแบบมันตื่นนะคะหลวงตาโอ้สมมติมันเป็นอย่างนี้เนาะแล้วไอ้ตัวที่แบบเก่าๆที่มันติดวิปัสสนูอะไรเงี้ยมันเข้าใจไปหมดเลยค่ะหลวงตาแล้วทีนี้ติดแล้วทีนี้หาวมาอ้าปากนี้อุ๊ยมันหายไปอ้าคือหายไปดับแล้วค่ะหลวงตาโอ้มันเข้าใจมันแล้วทีนี้เดินไปมันเห็นความไม่เที่ยงค่ะหลวงตามือแกว่งสลับกับเท้าย่างสลับกับการหายใจสลับกับการกระพริบตามันเห็นความไม่เที่ยงไปหมดเลยค่ะมันก็เลยโอ้เป็นอย่างนี้เนาะแล้วทีนี้เวลาเราปฏิบัติธรรมบางช่วงใหม่ๆเนี่ยเวลาเราเข้าใจรูปนามเข้าใจรูปนามแล้วเราจะคิดตามที่พระท่านสอนท่านเทศมันเป็นความคิดแต่ว่ามันก็ดับทุกได้ระดับหนึ่งนะแต่อย่างสมมติที่เราเหมือนมันจะเข้าใจอันนั้นแต่สมมติมันไม่ปล่อยวางเข้าใจไม่เที่ยงแต่มันก็ไม่ปล่อยวางดังนั้นมันต้องมีสภาวะธรรมมารองรับคือมันต้องเข้าใจแบบแจ่มแจ้งขึ้นมาเมื่อที่จะปล่อยวางได้เห็นไหมเขาปฏิบัติธรรมมาปี58จนมาถึงตอนนี้ค่ะและทีนี้มันมีความคิดผุดขึ้นมาค่ะความคิดนั้นน่ะมันเห็นตัวเองน่ะถือพวงมาลัยไปไหว้แม่ถือพวงมาลัยมาไหว้ครูบาอาจารย์นะคะมันเห็นและทีนี้มันจะร้องไห้มันก็เลยบอกว่าก็เลยบอกหยุดยังจะสร้างภพสร้างชาติอยู่หรอบอกมันอย่างนี้แล้วทีนี้พอเดินไปซะโอ้มันบังคับบัญชามันไม่ได้เนาะมันเป็นธรรมชาติมันบังคับบัญชามันไม่ได้แล้วทีนี้พอจะค่ำก็แบบสามีก็มากินข้าวตอนเย็นแล้วกินข้าวเสร็จอะไรเงี้ยก็มาดู YouTube ค่ะดู YouTube ของหลวงตาค่ะแล้วทีนี้หลวงตาก็เทศแล้วทีนี้มันมีจิตไปจับคำพูดคำนึงนะคะหลวงตาเทศบอกว่าถามญาติโยมนี่ละค่ะคือว่าอะไรเอ่ยตักก็เต็มไม่ตักก็เต็มแล้วทีนี้ตัวเองก็ไปเดินจงกรมมันตอบได้ค่ะในตามันเห็นมองเห็นพระจันทร์ไงค่ะมองพระจันทร์แล้วทีมันบอกว่าโอ้ตัวรู้ตัวตื่นตัวเบิกบานมันคือพระจันทร์นะคะมันตอบได้แล้วทีนี้มันย้อนลงไปอดีตนิดนึงค่ะมันหนูเคยมีแบบมีช่วงจังหวะที่แบบเลิกกับสามีเก่าแล้วสามีตื้อค่ะสามีตื้อแล้วทีนี้แม่บอกแล้วก็มีแบบขัดใจกับแม่อะไรเงี้ยวันนั้นเป็นวันที่แบบถ้าภาษาบ้านเขาเรียกกบกินเดือนนะคะคืนมืดนะคะ
แล้วทีนี้หนูเหมือนมีอาการแบบมันจิตมันตกอะค่ะมันแบบมองอะไรก็เป็นแบบมืดสีดำไปหมดอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วทีนี้ไอตัวนั้นมันผุดขึ้นมาก็หลบอ๋อนี่แหละเนาะความไม่รู้คืออวิชชาตัวหลงตัวหลงคือความโกรธความโลภความหลงความเกลียดความพยาบาทมันเกิดโชคเข้าใจอะค่ะแล้วทีนี้มันหลุดไปตรงนี้อ๋อเนี่ยเราเกิดมาเนี่ยเพื่อมาที่แบบทำให้เราพ้นทุกข์นะหน้าที่ของเราอันดับแรกทำให้ตัวเองเนี่ยพ้นทุกข์ก่อนแล้วถึงจะสามารถอยู่กับตัวสมมุติได้อย่างเช่นที่แบบอยู่กับพ่อกับแม่กับลูกโดยที่เราจะไม่ถูกอะค่ะหลวงตาแล้วทีนี้พอหนูมันมีเหตุปัจจัยที่พร้อมมากหนูก็ไม่เข้าใจนะคะเหมือนอะไรที่แบบวางให้หนูเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยค่ะแล้วทีนี้ก็สามีจะมากลับคือว่าวีซ่าถาวรที่เมืองนอกมันผ่านนะคะก็โทรมาแล้วทีนี้จะกลับมารับลูกก็เลยบินมามาพักกับน้องสาวที่กรุงเทพมันนอนไม่หลับค่ะมันเหมือนแบบมันเห็นจิตตัวเองกระบวนการทำงานของจิตตัวเองอะค่ะมันเห็นการสังขารขันสัญญาขันมันหมุนติ้วติ้วนะคะหลวงตาหมุนไปหมุนมามันนอนไม่หลับหนูก็มองนอนไม่หลับ3คืนนะคะแต่ตื่นขึ้นมาในสดชื่นมากอะค่ะมันไม่เคยมีสภาวะมาก่อนปกติถ้านอนไม่หลับมันจะเป็นเพียเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบเริ่มแบบอยากเข้าวัดเร็วๆนะคะหลวงตามันตื่นเต้นแล้วค่ะแล้วทีนี้พอเข้าวัดมันก็เหมือนเพราะว่ากิเลสมันยังเยอะอยู่ก็เข้าวัดมันก็มีแบบปฏิบัติธรรมเหมือนมันรู้เยอะอะค่ะมันตัวรู้บอกนู่นบอกนี่เหมือนธรรมะเพียบเลยค่ะค่ะรู้อย่างงั้นรู้เรื่องไอ้ขันธ์5ขันธ์1ขันธ์2ขันธ์3ขันธ์4ขันธ์5เป็นอะไรยังไงแล้วก็แบบมันรู้แบบสมมุติที่แบบว่าโอ้คนที่เรียนแพทย์คนที่เรียนพยาบาลคนที่เรียนเรียนเคมีเรียนวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยก็ยังโง่อยู่ดีค่ะโง่ในที่นี้ก็คือว่าตกอยู่ในอำนาจของความโกรธความโลภความหลงนะคะสมมติว่าคนเรียนอย่างนี้ก็เก่งทั้งแต่ด้านนี้แต่ก็ยังอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของความของกิเลสตัวเองนะคะแล้วทีนี้มันเหมือนแบบมันเข้าใจว่าถ้าแบบปัญญาเนี่ยก็คือว่ามันไม่ได้แบกมันไม่ได้หามเลยค่ะคือว่ามีใช้ตรงนั้นก็คือทิ้งไปเลยใช้ตรงนั้นก็คือทิ้งมันเลยเข้าใจกันแบบเข้าใจว่าโอ้ภพชาติเนาะถ้ามีความคิดเกิดขึ้นมามันเกิดภพเกิดชาติมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะค่ะมันเข้าใจไปอย่างนั้นและทีนี้พอปฏิบัติธรรมไปปุ๊บมันมีความเข้าใจว่าเฮ้ยความรู้สึกของเราเนี่ยมันก็ไม่ใช่ของเราหรอมันเหมือนแบบยังเอ้ยทำไมอ่ะมันเหมือนมีจิตแบบสับสนในตัวเองนะคะสับสนในตัวเองเฮ้ยมันเป็นเฮ้ยเรารับไม่ได้อะไรเงี้ยก็ไปก็แบบนุ้ยเป็นอะไรที่แบบถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้หนูจะวิ่งหาครูบาอาจารย์ค่ะก็ได้ความเมตตาจากพระอาจารย์ดำรงนะคะท่านก็แบบอธิบายให้ฟังแล้วก็ก็เก็ตอะค่ะก็ก็ยอมรับมันแล้วทีนี้ก็ปฏิบัติมาอีกมีอีกอุปทานขันนะคะอุปทานขันเฮ้ยปฏิบัติไปแล้วจะได้บวชหรือเปล่าพี่จะได้บวชจะได้กลับจะได้บวชถ้าแบบจิตบวชอะไรเงี้ยบวชแล้วลูกจะอยู่กับใครสามีก็มีพระคุณเสลือเกินอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วทีนี้พอแบบก็เหมือนที่แบบหลวงตาก็ขึ้นเทศนะคะขึ้นเทศแล้วเหมือนหลวงตาเทศแล้วมันเข้าใจอะค่ะมันเก็ตนะคะมันปิ้งปิ้งปิ้งโอ้ยติดอุปทานขันนู่นอย่างนี้อันนี้เราติดอุปทานขันนะโอ้มันเข้าใจเรื่องของการติดอุปทานขันแล้วทีนี้พอมาเดินปุ๊บก็เหมือนแบบตัวรู้พูดนู่นพูดนี่ให้ฟังมีความรู้เยอะอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ก็ไปเดิน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 มันอันนี้แล้วก็มีแบบอุปทานขันนะคะคือว่าอะไรที่แบบมันหนักหนาสาหัสของเราอะที่แบบหนักๆนะคะที่แบบหนักๆนี่ก็เคยมีอะไรประมาณนี้มันขึ้นมานะคะมันขึ้นมาแบบมันแรงนะคะเราก็เอาตายเป็นตายเพื่อธรรมะเอาตายนู่นนี่ก็ให้มันตายไปเลยก็พูดแบบนี้นู่นก็ยกมือดูมันแล้วมันก็ปุ๊ดไปเลยค่ะหลวงตา
มันก็ปุ๊ดไปเลยแล้วทีนี้พออุปทานขันมันไปมันก็มาเดินจงกรมเดินจงกรมเดินจงกรมมันก็เกิดว่าเดินก็เดินเดินแล้วทีนี้มันเห็นไอ้ตัวความคิดมันเยอะมากมันจะมาเร็วมากมันไวกว่าแสงเลยค่ะเดี๋ยวตรงนี้ดับเดี๋ยวตรงนี้เกิดตรงนี้ดับตรงนี้เกิดตรงนี้เกิดเฮ้ยเหมือนมีอารมณ์แบบวันๆกับมันนะคะวันๆว่าเฮ้ยโอ้ยทำไมมันยังเป็นอย่างนี้เราจะรับไหวไหมอะไรเงี้ยเหมือนวันๆกับมันนะคะแล้วทีนี้นุ้ยก็เดินเดินขึ้นมาแบบมาทำวัดมากินฉะกินข้าวอะไรเงี้ยตาจะชอบมองพระจันทร์นะคะแล้วทีนี้มองพระจันทร์เฮ้ยทำไมเวลาเราหยุดอ่ะพระจันทร์หยุดด้วยเวลาเราเดินพระจันทร์มันเดินด้วยเฮ้ยแต่ก่อนชอบหยอกพระจันทร์ค่ะเคยมองพระจันทร์แล้วถามตัวเองว่าพระจันทร์ในพระจันทร์นั้นมันมีอะไรก็มองมันแต่วันนี้ได้คำตอบแล้วค่ะมันได้คำตอบชัดเจนมากก็แล้วทีนี้พอความคิดมันมาตรงนี้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 เอ้ยไม่ต้องไปสนใจมันแล้วเห็นเข้าใจแล้วความเป็นอนิจจังอนัตตามันเกิดแล้วมันก็ดับเกิดแล้วเราก็ดับแล้วทีนี้เหมือนยิ่งไปดูยิ่งให้ค่าให้ความสนใจกับมันมันก็ยิ่งเป็นอะไรเงี้ยมีจิตไอ้นึงมันสลัดตัวดูออกเลยค่ะมันทิ้งตัวดูไปเลยแล้วทีนี้กลับมารู้สึกที่ตัวเหมือนกลับมารู้สึกที่ตัวเราเจอสัจธรรมแล้วเราเจอสัจธรรมโอ้กระบวนการทำงานของจิตมันเป็นอย่างนี้นะแล้วย้อนออกไปกระบวนการทำงานของกายกระบวนการทำงานของเวทนาสังขารวิญญาณมันแจ้งไปหมดเลยค่ะมันเข้าใจอ๋อมันเป็นอย่างนี้เนาะเข้าโอ้รู้เลยว่าชีวิตนี้อ่ะตายเกิดมาตายคุ้มค่าแล้วค่ะชีวิตอันนี้นะเกิดมาตายแล้วคุ้มค่าเลยมันเข้ามาใจเข้ามาพบค้นพบขบวนการแบบที่จะให้ทำให้ตัวเองพ้นทุกข์นะคะมันเข้าใจโอ้มันถ้าเอาเงินถ้าแบบเอาเงินมากองให้แบบเต็มโลกอะไรนุ้ยจะไม่เอาเลยค่ะนุ้ยจะไม่เอาเลยจะเอาแค่ตรงนี้ที่สัจธรรมที่รู้ตรงนี้ให้พ้นทุกข์ตรงนี้อะค่ะแต่ก่อนนะคะนุ้ยที่เป็นแบบอดีตตอนเด็กจะไม่ค่อยมีความอบอุ่นเท่าไหร่ก็คือว่าอยู่กับพ่อกับแม่อะไรเงี้ยพ่อแม่ก็คือว่าไปไล่ไปสวนแล้วตัวเองก็อยู่กับตาอยู่กับน้าอะไรเงี้ยกับเกิดความขาดความอบอุ่นมีความคิดที่แบบตัวเองอะคิดว่าตัวเองขาดความอบอุ่นตอนเด็กๆอะค่ะก็มีแบบปมด้อยของตัวเองนิดนะคะแล้วทีนี้พอมาได้สามีที่แบบไม่ค่อยดีก็ทุกข์แล้วมาปฏิบัติธรรมอยากให้ตัวเองอ่ะได้สามีที่แบบดีก็สมหวังค่ะสามีฝรั่งคนนี้เขาแบบดีมากค่ะเขาพูดแบบพูดอะไรก็ง่ายอะไรเงี้ยเขาพานุ้ยไปเที่ยวในชีวิตนี้นุ้ยเคยไปเที่ยว3ประเทศค่ะนุ้ยไปแบบญี่ปุ่นเยอรมันแล้วก็สวีเดนนะคะแล้วทีนี้มันเกิดพอสักพักนึงมันเกิดความคำถามให้กับตัวเองนะคะเฮ้ยทำไมเราไปเที่ยวญี่ปุ่นตอนไปทำไมมันสนุกตอนกลับมาความสนุกมันหายไปทำไมมันมีความเบื่อมันมีความรู้สึกว่าเบื่อเดี๋ยวมันมีว่าเบื่อเดี๋ยวชอบเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยหงุดหงิดอะไรเงี้ยแล้วทีนี้มันเกิดความสับสนทางจิตนิดนึงค่ะก่อนที่จะมานี่ก่อนที่จะได้ทำมาเฮ้ยทำไมมันเป็นแบบนี้ทำไมความสุขมันไม่มีจริงทำไมมันเกิดขึ้นแล้วมันต้องหายทำไมสิ่งอื่นๆที่แบบความเบื่อความหงุดหงิดอะไรเงี้ยมันกลายเป็นแบบเอ้ยเกลียดตัวเองอะไรเงี้ยค่ะเกลียดตัวเองทำไมเวลาอารมณ์ดีก็แบบเอ้ยอยากให้เขาทำไมเวลาโกรธขึ้นมาก็เอ้ยพูดไปตามอารมณ์ของตัวเองอะค่ะมันก็เลยว่าเอ้ยทำไมเป็นแบบนี้มันก็อยากค้นหาตัวเองอะค่ะและทีนี้ก็เลยกลับมาที่วัดป่าสมพนัสอีกรอบอะค่ะและทีนี้พูดไปพูดมาก็ลืมแล้วทีนี้ก็แบบมีความถามว่าเอ้ยทำไมชีวิตมันได้สิ่งที่แบบสูงสุดของชีวิตไปแล้วอ่ะความสะดวกสบายก็มีความสุขอะไรก็มีทำไมมันยังไม่พอชีวิตนี้ก็เลยแบบ
กลับมาวัดก็มาหาตอนนี้ก็เข้าใจสัจธรรมแล้วค่ะว่าเออมันเป็นอย่างนี้เนาะกระบวนการทำงานของกายของจิตอย่างเงี้ยมันสั่งให้เราทำอย่างนู้นทำอย่างนู้นทำอย่างนี้ผ่านตาทุกข์ใจจะหมดหรือยังคือตอนนี้มันเปรียบเทียบจากครั้งแรกมากับครั้งตอนเนี้ยโอ้ยตอนนี้แทบจะไม่ค่อยแทบไม่ทุกข์ขันตามันจะอธิบายยังไงมันเข้าใจไปหมดแล้วค่ะคนเราเนี่ยจริงๆมันทุกข์เพราะอะไรคะบอกว่ามีทุกอย่างแล้วมีโน่นมีนี่นะมันก็ยังทุกข์อยู่มันทุกข์เพราะอะไรคนเรามันทุกข์เพราะขันห้าล่ะค่ะเพราะเขาไม่เข้าใจเลยความไม่รู้ดังความเข้าใจจากอธิบายของการเห็นนิมิตากันไหมความเข้าใจกับการเห็นมาฟังเนี่ยอธิบายให้เข้าใจหลายๆคนก็ผมก็เข้าใจที่พูดมากับการที่ปฏิบัติเห็นเนี่ยต่างกันไหมจิตมันต้องน้อมค่ะจิตมันต้องน้อมจริงๆเข้าใจจริงๆนุ้ยแต่ก่อนนุ้ยว่าเออเกิดมาเป็นคนอีกที่ว่านุ้ยคุ้มค่าแล้วคือว่าแต่ก่อนเราเคยเป็นคนที่แบบคนเคยโกรธนะคนเคยโลภนะคนเคยแบบหลงรักนะคนที่แบบจะไม่ค่อยจะดีนิสัยไม่ค่อยจะนิสัยดีอะค่ะแล้วพอปฏิบัติธรรมมันลึกซึ้งเข้าใจเลยค่ะมันลึกซึ้งกินใจมันทำให้เรามีความกตัญญูด้วยค่ะพระธรรมไอ้พระธรรมค่ะพระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันไม่ใช่ว่าเอ้ยบอกตัวเองว่ากตัญญูกตัญญูแค่นั้นแต่เนาะจิตมันน้อมเข้าไปเลยค่ะเอ้ยกตัญญูกตัญญูต่อพ่อต่อแม่อะไรเงี้ยแล้วทีนี้แม้กระทั่งแบบความมีคุณธรรมมันเกิดขึ้นนะคะแม้กระทั่งหมานะคะแต่ก่อนมันจะมีหมา2ตัวอยู่ที่บ้านมันจะมีหมา2ตัวอยู่ที่บ้านหมาของแม่กับหมาของน้าแต่เราไปรักหมาของน้ามากกว่าแล้วทีนี้พอจะให้อาหารมันเกิดความเอ็ดใจอุ๊ยทำไมเราต้องให้ไอ้ตัวนี้ทำไมเราไม่ให้เท่ากันมันก็เลยแบ่งให้เท่ากันเออมันก็เลยแบบธรรมะนี่เปลี่ยนใจเราได้จริงๆแบบนี้เลยเหรอเห็นเด็กที่แบบเราไปที่ในเมืองนะคะเราไปซื้อของมาขนมนมเนยอะไรอย่างเงี้ยขนมนมเนยทั้งที่เราแบบตั้งใจจะให้พ่อนะเรานะให้แม่เรานะให้ลูกเรานะแต่ทำไมเราแบบกลับแบบแบ่งให้อะไรที่แบบเท่าๆกันนะคะเห็นญาติเห็นเด็กข้างบ้านอะไรเงี้ยก็สงสารเขาอะแต่มันไม่คิดถึงตัวเองเลยค่ะเอ้ยตัวเองกินไม่ได้กินช่างมันให้เขาไปก่อนอะไรประมาณนี้ค่ะมันไม่คิดถึงตัวเองเลยผลสุดท้ายอ้าวเราก็ไม่เหลือเอ้ยไม่เป็นไรให้เขาไปเถอะหรือว่าโอ้มันธรรมะนี่เป็นสิ่งที่แบบประเสริฐมากค่ะเปลี่ยนคนทั้งคนให้แบบเป็นคนดีได้แต่แล้วทีนี้มันมาเข้าใจแบบตรงที่ว่ามันเข้าใจอันนี้ย้อนมาอีกนิดนึงนะคะมันเข้าใจว่าแต่ก่อนเราก็มีชั่วบ้างเกิดรักโลภโกรธหลงอะไรเนี้ยทีนี้พอมาติดดีในทีนี้มันก็ยังมีความโกรธติดดีก็คือกตัญญูกับพ่อกับแม่กตัญญูเราวันนั้นน่ะเราตั้งใจที่จะเอาอาหารให้พ่อกับแม่มีความตั้งใจมากอาหารดีๆอยากให้พ่อแม่กินแค่น้องมาหยิบกินแค่นั้นน่ะโกรธค่ะอุ๊ยทำไมมันต้องโกรธด้วยมีความดีแล้วทำไมต้องโกรธมันเกิดคำถามของตัวเองก่อนที่จะมาคอร์สปฏิบัติ40วันเราจะมาเดินจงกรมเพื่อที่จะไม่โกรธน้องชายค่ะเพื่อที่กลับไปจะไม่โกรธน้องชายนะคะมันตั้งใจอย่างนั้นนะคะทำได้ไหมตอนนี้มันรู้แล้วค่ะไม่โกรธแล้วค่ะไม่ตามมันแล้วค่ะเป็นความคิดเนาะเป็นอารมณ์ไม่ทันมันค่ะไม่ทันมันก็หลายคนบอกว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเกี่ยวกับวัยด้วยหรือเปล่าว่าอายุถ้าเยอะกว่านี้อาจจะสิ้นภารกิจทางโลกแล้วค่อยมาปฏิบัติธรรมหรือว่าควรปฏิบัติธรรมตั้งแต่อายุน้อยไม่ต้องเรียนหนังสือมาเลยอันไหนจะดีในความรู้สึกของนุ้ยนะคะในความรู้สึกของนุ้ยนะคะนุ้ยคิดว่าเด็กๆที่ครูสมควรปฏิบัติธรรมมากค่ะที่บอกว่าสมควรปฏิบัติธรรมมากก็คือว่าเด็กจะประมาณอายุประมาณย่างเข้าวัยรุ่นนะคะ17 18อะไรเงี้ยหนูว่าสมควรมาปฏิบัติธรรมมากเพราะว่าการที่มาปฏิบัติธรรมจากคนที่แบบมีอารมณ์อย่างนั้นมีอารมณ์ฉุนเฉียวมีอารมณ์ที่แบบ
คยไม่ดีมาก่อนแล้วคล้ายๆกับว่าจิตเขาจะโน้มจะน้อมเข้ามาหาธรรมแล้วจิตเขาจะเป็นสมาธิแล้วเขาจะนิ่งถ้าแบบเขากลับไปเรียนอีกทีเนี่ยเขาจะมีสมาธิในการเรียนนะคะจากการสังเกตในตัวนี้นะคะแต่เพราะอะไรคนจึงไม่มาสิบเจ็ดสิบแปดคิดว่าเขายังกิเลสบดบังนะคะแล้วอีกอย่างอารมณ์ความขี้เกียจอะไรเนี้ยแต่นุ้ยกล้าแบบคอนเฟิร์มได้เลยค่ะแบบดีมากค่ะนุ้ยมีคนหนึ่งที่แบบว่าจะถามลูกเลยค่ะจะถามลูกว่าถ้าเรียนจบจากมกเมืองนอกจบม.6 อ่ะจะมาปฏิบัติธรรมไหมจะถามลูกเลยค่ะโอ้มันก็โกหกไปกันแล้วก็แล้วแต่เหตุปัจจัยค่ะแต่จะถามแต่ถ้าใจเข้ามาปฏิบัติธรรมนี้ใจเข้ามาทีนี้หนูปล่อยวางเลยค่ะให้เขาบวชเป็นพระเลยค่ะค่ะเพราะว่ามันรู้แล้วว่าเรียนอะไรก็ช่างยังอยู่ภายใต้ความโลภความโกรธความหลงก็คือโง่อยู่ดีอะค่ะก็ยังโง่อยู่ดีอะโง่จริงๆเหรอใช่ค่ะโง่แน่ๆนะใช่ค่ะโง่แน่ๆเลยค่ะก็คือว่ามันไม่แน่นอนค่ะสมมติว่าเอาจบด็อกเตอร์ก็ยังโง่อยู่เหรออันนี้ไม่ได้ยอดว่าเลยค่ะโง่เพราะไม่รู้มันไม่รู้อารมณ์ตัวเองไม่รู้จักกระบวนการการเกิดดับกันหน้าใช่ค่ะเพราะมันคนละเรื่องกันเนาะเรียนกับอันนี้อันนั้นเป็นความรู้แบบสมมติค่ะแต่นี่เป็นความรู้แบบสัจธรรมค่ะพ้นทุกข์ได้ค่ะบางคนที่แบบเรียนเคยดูในข่าวบางคนที่แบบเรียนจบปริญญาตรีสูงๆอะไรเนี้ยเคยใกล้จะจบแล้วเกรดไม่ถึงก็ไปฆ่าตัวตายเลยโอ้พอถึงตอนนี้ถ้าสมมติรีวายชีวิตได้กลับไปอายุสัก13 14 10เนี่ยอะไรประมาณเนี่ย13 14 15เนี่ยคิดอยากเรียนอะไรอยากเรียนอะไรมันไม่อยากเรียนปฏิบัติธรรมดีกว่าพ้นทุกข์ค่ะแต่ตอนนี้มันมีไอ้ตัวสมมุติเกิดขึ้นก็ไปตามน้ำก่อนแล้วไปเหตุปัจจัยแต่มั่นใจไหมว่าไม่อยู่เมืองนอกนี่จะไม่ทุกข์ค่ะมั่นใจไหมมันมั่นใจแล้วค่ะมั่นใจตรงที่ว่ามันเห็นกระบวนการทำงานของจิตแล้วเอ้ยมันแบบเหมือนพระจันทร์สายแสงนะคะตาเราตัวความคิดกระดิกแค่กระดิกเราเข้าไปรู้มันแล้วค่ะเข้าไปรู้มันในเมื่อเรารู้ความคิดสักขนาดนี้อย่างอื่นก็ไม่มีปัญหาค่ะตาค่ะยิ่งไอตัวโลภตัวโกรธตัวอะไรเงี้ยมันทำงานไม่ได้แล้วถ้ารู้มันกระดิกคิดนะค่ะมันรู้เลยค่ะเอาโยนคำถามไม่อยากอยู่นี่มีอะไรอยากถามเขาไหมสักสองสามคำถามเพื่อแลกเปลี่ยนพระครูถามว่าความง่วงไปแก้ยังไงตั้งแต่นี้มาปฏิบัตินะคะมันเกิดความเข้าใจว่าอะไรก็ช่างมันมีแต่ความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นสิ่งที่สัญจรเข้ามาเฉยๆค่ะอย่างเช่นแบบความคิดเข้ามาเฮ้ยแค่ผ่านเข้ามาแล้วก็ดับไปความง่วงผ่านเข้ามาก็ดับไปถ้าง่วงเกิดขึ้นก็คือว่าตอนแรกให้เราฝืนก่อนค่ะเอาวะคิดแบบนี้วะเพื่อธรรมะค่ะเดินให้มันแบบง่วงก็ช่างเดินทะลวงเลยค่ะเดินสู้มันเลยค่ะพอเราสู้สุดๆมันจะมีช่วงจังหวะนึงที่มันพั่วค่ะมันจะหลุดไปได้คอร์สกี่วันเราถึงเจออาการพวกเนี่ยของเราเองมางวดแรกทำได้เลยไหมไม่ค่ะแต่ก็สู้มันมางวดแรกเขาก็มีศรัทธาเยอะเนาะเพราะมีศรัทธาเยอะมันก็ไม่ง่วงแต่มันยังไม่เกิดปัญญาอันนี้ที่เจอเนี่ยคิดทั้งวันคิดเรื่องธรรมะหลวงตาก็มาหยอดคำถามให้ยังไงไม่รู้หลวงตาว่าน้อยพบมันเป็นยังไงพบชาติมันเกิดขึ้นยังไงเราก็ไม่รู้อ่ะก็ได้เดินไปตรงนี้นะ19มันก็เกิดพบแล้ว29ก็เลยมาพบเดิน12 9ก็เกิดพบแล้วเดินกลับมาก็12 9เนี่ยเป็นพบชาติมันคิดนะคะหนูคิดไม่คิดกับธรรมะคิดไม่กระทั่งว่าทํายังไงให้ความคิดหายไปมันความรู้สึกเวลาเราปฏิบัติธรรมเจริญสติพอได้สติแล้วเนี่ยความคิดเขาเรียกว่าจินตญาณความคิดเป็นธรรมะตะโมคิดนะเข้าใจนั้นอันนี้เนี่ยสิ่งเหล่านี้นี่ต้องตัดออกนะไม่มันมี
ลบทิ้งให้หมดเลยให้เหลือแต่ตัวรู้ล้วนๆถ้างั้นมันทำให้เกิดความเนิ่นช้าปฏิบัติธรรมเนี่ยมันติดอารมณ์ต้องสลัดออกให้หมดให้เหลือแต่ตัวรู้ธรรมดาที่เฉยเนี่ยส่วนมากมันจะคิดดีคิดดีคิดธรรมะธรรมก็เรียกว่าวิปัสสนูวิปัสสนูคือบางทีมันเกิดได้อารมณ์วิปัสสนาแล้วมันจะคิดเรื่องธรรมะอย่าถ้าเป็นนักวิชาการก็คิดเขียนตำหนกตำราคิดนั่นคิดนี่ขึ้นมาเนี่ยเนี่ยไปตามอารมณ์วิปัสสนูมันเสียเวลาเวลาเขาเรียกปะปัญจะทำทำไปสู่นำไปสู่ความเนื่องช้าบางทีก็อยากตั้งสำนักอยากสอนนั่นนั่นนี่คิดธรรมะธรรมโมไม่ควรนะแต่ว่ามันก็หลงทางไปแต่ก็กลับเอาไว้ไว้นี่เอาคนไหนไม่อยากถามเอาถามไปเร็วถ้ามีความคิดเกิดขึ้นค่ะให้น้องความคิดเกิดขึ้นแล้วนะกลับมารู้สึกตัวค่ะเพราะว่าธรรมชาติของมนุษย์มันคิดอยู่แล้วค่ะธรรมชาติของมันแต่เราไม่ต้องไปห้ามมันไม่ห้ามมันเตือนกันเพราะว่าอย่าคิดนะมันจะเป็นเหมือนการคิดเพิ่มอะค่ะถ้าเรารู้สึกว่าเราคิดให้กลับมารู้สึกที่ตัวไอ้ความรู้สึกตรงนี้แหละมันจะทำงานของมันเองอะค่ะแล้วความคิดจากที่แบบยาวๆมันจะสั้นลงแล้วก็มาเข้าใจนะคะเอาความคิดไปดับความคิดเนี่ยคิดหาเหตุหาผลหรือเรียกว่าคิดซ้อนคิดมันไม่สามารถดับได้บางทีบางคนเขาจะถามคำถามขึ้นมาเอาถามไปก่อนแล้วคนไหนถามนักศึกษาวิศวะเขาถามมาว่าพวกโง่ๆนี่นะถามมาว่าถ้าเขาเรียนหนังสือเนี่ยเขาต้องใช้ความคิดคิดนั่นคิดนี่คิดจินตนาการเพื่อให้โลกพัฒนาอะไรประมาณนี้ทำเยอะนะมิแล้วอยู่ๆจะให้มาตัดความคิดเนี่ยแล้วเขาจะเกิดปัญญาไหมครับคำถามตรงนี้นะคะคือว่าไม่เป็นคนเข้าใจที่ว่าโลกอ่ะมันไม่เที่ยงอยู่แล้วโลกมันมีความเปลี่ยนแปลงของมันอยู่แล้วสมมติว่าวันนี้จะเอาความเปรียบเทียบว่าสมมติวันนี้คนมีต้นไม้เยอะคนตัดต้นไม้ไปอากาศมันก็ร้อนเห็นไหมคะการถ้าเกิดการเปรียบเทียบอ่ะโลกมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอยู่แล้วเดี๋ยวบางทีก็บางฤดูก็ฝนตกชุกบางฤดูก็ร้อนบางฤดูอะไรก็อย่างเงี้ยความรู้มันไม่ตายตัวค่ะความรู้มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาค่ะแล้วแต่คนแล้วแต่จะพูดยังไงผู้พี่แบบคิดค้นนะคะเอ้ยแล้วก็มาหักล้างกันนะคะแสดงว่าเราต้องอยู่แบบอยู่กับปัจจุบันนะคะอยู่กับปัจจุบันก็ทดสอบปัจจุบันเรียนรู้ปัจจุบันสมมติว่าทดสอบขนาดนี้ก็รู้สึกตัวสังเกตรู้สึกตัวสังเกตแต่ไม่ต้องไปยึดนะคะเพราะว่ามันไม่เที่ยงภาวะโลกนี้มันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วถ้าเราคิดว่าเราเป็นคนที่แก้ไขปัญหาโลกได้แล้วเราจะศึกษาเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาโลกไม่อยากให้โลกเป็นอย่างนี้มันคงเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะโลกนี้มันอยู่บนฐานของความเปลี่ยนแปลงส่วนเราทำดีที่สุดวันนี้พรุ่งนี้มันก็เปลี่ยนแปลงอยู่ดีเพราะธรรมชาติโลกมันก็เป็นแบบนั้นสิ่งที่ควรทำก็คือคุณคนควรมาศึกษาความเปลี่ยนแปลงในจิตของคุณมากกว่าเพราะจิตใจของเราเนี่ยเป็นตัวสร้างความโลภโกรธหลงแล้วมีความรู้สึกว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงทั้งที่จริงโลกมันก็เป็นธรรมชาติมันแต่เราไปคิดว่ามันเปลี่ยนแปลงเราก็เลยไปเปลี่ยนแปลงจริงๆการศึกษาการเรียนทั้งหลายเนี่ยมันเกิดจากการตอบสนองตัณหาเราที่เฉยๆไม่ใช่เราไม่อยากไปเปลี่ยนแปลงไม่มีคนมีตัณหาอยากถามบ้างเหรอถามบ้างดิเขาไม่ว่าโง่หรอกถามไปเลยเนี่ยน้อยถามไปหน่อยเธอเนี่ยใส่แว่นตาเนี่ยเอ้าผมผ้าสวยมากเนี่ยถามท่านพระครูถามมาว่าอ
ถามเองเลยท่านพระครูคือท่านพระครูนี่ส่วนมากเพราะได้กินเรื่องขี้เรื่องอุจจาระเรื่องอะไรจะว่าบางทีเนี่ยจะแก้ยังไงเนี่ยเห็นเขาแบกจอบไปว่าจะขุดหลุมขี้ที่ท่านอาเจียนครับอาเจียนไม่อาเจียนทำไรนะฟันปลอมกระเด็นกระดอนออกไปเลยนะอันนี้นะคะเป็นความรู้สึกของวิทยาเคยสัมผัสกลิ่นนะคะจมูกเอ้ยไปดมดอกไม้อ๋อดมดอกไม้เป็นความรู้สึกอย่างนี้นะพอเดินผ่านไอ้อะไรที่เหม็นๆน่ะละเหมือนร่างกายมันจะหลั่งฮอร์โมนต่อต้านออกมาค่ะมันเอ้ยมันเอ้ยกลิ่นไม่เหม็นมันจะเกิดฮอร์โมนอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วทีนี้มันเกิดความเข้าใจอะค่ะธรรมชาติอ๋อธรรมชาติกับการกระทบมันเป็นอย่างนี้นะหนูเคยสังเกตตัวเองค่ะหนูเคยเดินไปเข้าไปในป่าค่ะแล้วเด็ดใบมะขามนะคะเด็ดใบมะขามแค่ดมอย่างเงี้ยแค่ดมเฉยๆอ่ะมันจะเหมือนแบบมีฮอร์โมนตัวนึงน้ำลายพุ่งออกมาเลยค่ะมันก็เลยเกิดอ๋อธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้เหมือนการแบบเราจะเราเกลียดอะไรชังอะไรยึดมั่นถือมั่นอะไรมันอันนั้นก็จะหลั่งออกมาใช่ค่ะใช่เหมือนกับการที่แบบเฮ้ยได้กลิ่นอาหารหอมๆอะไรเงี้ยเหมือนแล้วทีนี้ร่างกายมันหลั่งฮอร์โมนออกมาน้ำลายสอสังเกตโอ้ตรงนี้มันเป็นธรรมชาตินะคะอ๋อมันเป็นธรรมชาตินั่นนะอะไรเงี้ยเหมือนกับการรู้สัมผัสกลิ่นที่เหม็นๆอะไรเงี้ยเราให้เรากำหนดรู้ค่ะกำหนดรู้มันเรียนรู้มันอ๋อถ้าเราแบบเรียนรู้มันเราจะเข้าใจมันไม่เหม็นนะคะแค่มันเป็นการปฏิกิริยาของการทำงานของกายแค่นั้นล่ะท่านพระครูแค่ปฏิกิริยาแล้วท่านพระครูเพิ่งไปอาเจียนหลายถ้าเดินผ่านห้องส้วมเนี่ยท่านพระครูนี่จะถือถุงพลาสติกไปด้วยตลอดเวลาเป็นอะไรก็ไม่รู้ให้เราอ้วกก็สูบกึ๊บเข้าปากก็ดีนะตอนนี้เหมือนนุ้ยมองแล้วเนี่ยมันไม่มีสวยมันไม่มีน่าเกลียดทุกสิ่งทุกอย่างใจเราสร้างขึ้นมาเองเลยค่ะแต่ก่อนเคยตอนนั้นอ่ะเคยอยู่เมืองนอกแล้วกลัวผีก็เลยเข้าไปดูใน YouTube ดูซากศพที่มันมีหนอนเยอะๆค่ะมันเกิดใจนิ่งนะคะมันไม่กลัวอ๋อเป็นอย่างนี้เนาะถ้าเราแบบกำหนดรู้ทำความรู้สึกตัวเราจะแบบมีปัญญาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีปัญญารู้เท่าทันความเป็นจริงของจิตใช่ค่ะไม่ใช่รู้เท่าทันความเป็นจริงของโลกนะความเป็นจริงของจิตแล้วที่มันปรุงแล้วจะทำให้เราเป็นทุกข์เนี่ยอยู่ที่จิตมันปรุงไม่ปรุงนี่แหละถ้ารู้เท่าทันอันนี้ก็ได้แหละแต่นี้สติมันไม่รู้เท่าทันจิตเวลามันปรุงมันไม่ปรุงมันคิดเนี่ยเราไม่รู้หรอกนะนั้นเราจึงมารู้สึกตัวเยอะๆเพื่อมันรู้เท่าทันจิตตัวเองคำถามกับท่านอื่นมีอีกไหมอ้าวได้หูไม่ค่อยดีนะคะอ้าวเดี๋ยวแปลให้พอทำเยอะเข้าสติมันจะโตค่ะพอสติโตแล้วกระบวนการทำงานของสติจะจัดการเองค่ะเพิ่มเติมให้หน่อยนะว่าสำรวมอันดับแรกเนี่ยสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจนะให้ใส่แว่นตาดำไปทำงานสำรวมอินทรีย์สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจมันทุกข์ทั้งไหนล่ะเข้าทั้งหูไม่อยากไปฟังเขามากพอหลบเลี่ยงได้ก็หลบเลี่ยงหลีกได้ก็หลีกอย่าไปคุกคีเขาเวลาเขาพูดเรื่องนี้ก็จะชอบวิ่งเข้าไปหาหลายจะไปหาเรื่องมาเสกใจเราเขาเรียกว่าสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายสำรวมอินทรีย์แล้วก็รู้จักคบเพื่อนกัลยาณมิตรคนไหนที่มันชอบเป็นอย่างนั้นเราอย่าไปใกล้เขาหลบหลีกเอามันไม่มีความจำเป็นสมมติว่าเพื่อนคนนี้ชอบกินเหล้าชวนเราไปกินเหล้าหลบหลีกมีปัญญา
หลีกเล่าเป็นไหมหลีกเป็นไหมรู้จักวิธีหลีกมันนะจะทำให้มันชวนเราก็จะปฏิเสธแบบนิ่มแบบอะไรได้หน้าบัวไม่ช้ำหน้าไม่ขุ่นเหมือนกันเราก็คุยกับเขาแบบนั้นแหละแต่ก่อนนั้นคือถ้าสติดีเยอะๆหน่อยจะทำอันนี้ได้แต่พอถ้าสติไม่ดีเวลาเขาว่ามาเราจะหงุดหงิดง่ายนะเขาเรียกว่าคบกัลยาณมิตรเลือกคบกัลยาณมิตรแล้วนอกจากคบกัลยาณมิตรก็คือถ้าแสวงหาความรู้ใหม่ๆให้เกิดกับจิตเรานะหาความรู้ใหม่ๆไปฟังใหม่อย่างโยมนุ้ยเนี่ยปฏิบัติได้แค่นี้เขาก็แสวงหาเฮ้ยมันยังกลัวผีกลัวนะคนที่มันดูยูทูบที่ดูภาพซากศพที่ฟังเทศที่ธรรมะธรรมโอองค์นั้นท่านพูดยังไงก็มาเติมให้สติปัญญาตัวเองให้โตขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยคือทำเรื่อยๆแล้วก็ต้องมีการปรารภความเพียรและลึกรู้ชำระล้างจิตตัวเองอยู่เรื่อยๆว่าสิ่งที่มันสะสมในจิตเนี่ยมันเป็นอุปทานแบบนึงอยู่แล้วลำพังเพียรแต่ว่าเราไม่พูดไม่คุยกับเขาแล้วมันจะหยุดแต่อารมณ์มันก็ยังมีอยู่ข้างในเราก็ต้องล้างมันข้างในล้างความคิดล้างอารมณ์ที่มันเกิดเนี่ยให้มันดับไปด้วยสลายมันอย่างนั้นได้เพราะมันมีทุกข์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทุกข์ที่เกิดมาจากอดีตด้วยคนอื่นล่ะเขาบอกเบอร์โทรให้084ไม่ที่ตัวนี้นะโอ้เดี๋ยวนี้เนาะไรอย่างทำทำปัดติดปัดการหวางรักแท้ท้อความอ่านยอดกำลังเดินหน้าก็ได้นะความท้อแท้ระหว่างการปฏิบัติธรรมนี่จะทำยังไงครับสำหรับอารมณ์ความท้อแท้นะคะนุ้ยก็มีค่ะอยากบอกว่าตอนแรกๆมีค่ะได้บอกว่ามีกันทุกคนนั่นแหละค่ะแต่ในความท้อแท้นี้มันไม่มีจริงหรอกค่ะมันเป็นแค่อารมณ์แค่แบบเกิดดับแค่นั้นค่ะมาแล้วก็ไปมันเป็นแค่แบบสิ่งที่มาขัดขวางความรู้ที่เราจะรู้จริงของสัจธรรมแค่นั้นเองค่ะถ้ามีความเกิดความท้อแท้ขึ้นให้เราแบบสู้มันทำไปแล้วอารมณ์นั้นก็จะหายค่ะค่ะก็แบบให้ตั้งใจไว้เลยเราจะมาสู้นะจะมาหาสัจธรรมนะอะไรประมาณนี้ค่ะให้แบบคิดว่าสู้ตลอดถ้าท้อแท้ขึ้นมาก็ไม่ต้องไปสนใจมันหรอกค่ะถ้าคิดว่าจะรู้ธรรมะจริงๆค่ะนุ้ยก็เคยเป็นคนหนึ่งที่แบบท้อแท้ค่ะเอ้ยเหนื่อยอะไรเงี้ยแต่เป็นเหนื่อยในความเหนื่อยก็สู้ค่ะบางครั้งก็แบบมันจะมีเอ้ยล้างถ้วยล้างชามของเป็นคนที่ว่าล้างถ้วยล้างชามที่วัดเนี่ยตอนมาแรกๆเนี่ยเอ้ยจะไปล้างทำไมถ้วยชามแต่มีความคิดถ้ามีความคิดแบบนี้จะสู้ค่ะทวนกระแสค่ะล้างเลยค่ะค่ะทวนกระแสทุกอย่างค่ะแล้วไม่หมดมันพูดไม่หมดแล้วจะไปล้างให้ทำไมคนอื่นเนี่ยนะเฉพาะถ้วยกลุ่มคนเดียวเนี่ยเอาแต่จะล้างให้หมดวัดเลยค่ะตอนนี้ค่ะสุดท้ายก็ล้างก็ไม่มีอะไรคือทวนกระแสส่วนก็คือการปฏิบัติธรรมหรือการทำอะไรก็ตามมันก็มีการท้อแท้หมดนั่นแหละท้อแท้หมดแหละเพียงแต่ว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเห็นเป็นรูปธรรมได้ว่าผ่านไปแล้วจะเจออะไรเราไม่เคยแต่ทางโลกเนี่ยถ้าเรียนจบจะได้ทำงานได้เงินได้ราคะโทสะโมหะมันนึกออกมันเลยไม่ท้อแท้เท่าไหร่แล้วมันก็อยู่ในวิสัยแต่ทางธรรมเนี่ยมองไม่เห็นตัวเลยว่าจะได้อะไรกลับมาก็เลยท้อแท้แต่ความเป็นจริงผลสำเร็จ
กับการทำงานเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันนะทางธรรมเนี่ยไม่เหมือนทางโลกนะทางโลกจบแล้วยังไปหางานทำแต่ทุกเนี่ยมันดับตอนไหนมันเป็นผลตอนนั้นเลยนะมรรคผลเนี่ยมันอยู่ที่เดียวกันนะมันไม่ต้องไปวิ่งหาเลยไม่จะได้อะไรเนี่ยอันความสุขความพ้นทุกข์หลังจากดับทุกข์ได้มันก็หายไปเลยแหละนั้นความท้อแท้ถ้าดับมันก็จบวันนี้เราจะดำเนินไปถึง6 ทุ่มนะถ้าจะหลับก็หลับเลยเด้อถ้าเรารู้ทันจิตแล้วตัดทุกข์ได้เราควรออกบวชเลยไหมครับแล้วคุณนุ้ยคิดที่จะออกบวชไหมครับอันนี้คำถามเป็นอนาคตมากค่ะอยากบอกว่าเราตัดทุกข์ได้เนี่ยคือว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็สมมุติหมดนั่นแหละค่ะเราอยู่กับตัวสมมุติทั้งนั้นก็คือว่าเรามาทำเรามาปฏิบัติธรรมพ้นทุกข์ก็อยู่ในแค่ช่วงจังหวะวินาทีของความรู้สึกตัวนะคะถ้าจะออกบวชไหมหรือไม่ออกบวชนั้นก็แล้วแต่เหตุปัจจัยของแต่ละบุคคลนะคะไม่จำเป็นว่าต้องบวชอะไรอย่างนี้ค่ะไม่จำเป็นว่าต้องบวชไหมแต่ถ้าคุณมีความศรัทธาจริงๆว่าคุณบรรลุธรรมถึงขั้นสูงสุดคุณจะมาแบบมีความแบบอยากให้คนอื่นได้มีอยากสอนธรรมให้คนอื่นอย่างเงี้ยก็เป็นแบบคิดว่าเป็นมหากุศลเลยค่ะที่แบบอยากช่วยเหลือคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะถ้าถามเพิ่มเติมอีกหน่อยนะอยู่ทั้งโลกไม่อยู่เอาอะไรมันไม่มีอะไรหรอกค่ะถ้าถามมาว่าเกิดมาเพื่ออะไรมันไม่เพื่ออะไรหรอกค่ะเกิดมาแล้วมันก็ตายเหมือนเดิมค่ะแต่พูดแบบนี้ไม่ใช่ว่าให้ไปตายนะคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่แบบนั้นนะคะก็คือว่าเกิดมาก็ทำให้ตัวเองพ้นทุกข์นี่แหละค่ะแต่นุ้ยขอแบบคอนเฟิร์มจริงๆค่ะว่าพ้นทุกข์จริงๆค่ะมันทำให้เราแบบจะถ้าไม่พ้นทุกข์หมดสิ้นอะไรเงี้ยก็แบบจากที่โกรธมากก็โกรธสั้นลงจนมาเห็นความคิดของตัวเองอะค่ะแต่ขอแบบเอานุ้ยเป็นยืนยันได้ว่าความทุกข์ลดลงมากเลยค่ะมันเห็นผลได้จริงค่ะค่ะสมมติว่าเอ้ยมันอันนี้มันสมมติว่าเราเรียนต่อให้เราเรียนจบสูงด็อกเตอร์อะไรเงี้ยมาแต่ถ้าเรามีความโกรธแล้วเรารักความโกรธของเราไม่เป็นเราไปฆ่าเขาเห็นไหมผลเสียมันตกมาที่เราก็ต้องเข้าคุกได้ผลของการกระทำคิดว่ามันธรรมะเป็นเรื่องที่แบบต้องสนใจปฏิบัติมากๆเลยค่ะค่ะเพราะว่าให้ผลดีมากค่ะถ้าเขาอยากอยู่กับไม่ฆ่าคนหรอกเนี่ยอยู่ทั้งโลกแต่อยู่กับราคะอยู่กับอะไรเนี่ยสนุกอยู่กับกามกับกินกับอะไรเนี่ยมันเพลินไปรักษาศีลรักษาธรรมไปเนี่ยไม่ได้เหรออะไรคะใช้ชีวิตแบบโลกแบบสนุกสนานอยู่กับรูปรสกลิ่นเสียงเนี่ยก็ไม่น่าจะทุกข์ง่ายเนี่ยทำไมต้องว่าโลกนี่มันต้องทุกข์ด้วยอยู่กับลาภกับยศกับสรรเสริญกับรูปรสกลิ่นเสียงสนุกสนานอะไรประมาณนี้เพลิดเพลินไปเนี่ยมันทุกข์ตรงไหนที่เขาไม่รู้ทุกเพราะเขาไม่รู้ค่ะคือว่าถ้าสมมติว่าเหมือนคนบ้าค่ะมันจะไม่รู้จักว่ามันบ้าไม่รู้จักว่าบ้าค่ะบ้าแล้วทีนี้เหมือนแบบเหมือนว่าตัวเองอ่ะไปเป็นคนเก่งอะค่ะมีปัญญากูนี่จบหมอมานะเฮ้ยกูจบหมอมานะเฮ้ยกูเก่งนะกลายเป็นอัตตาตัวตนนะคะเป็นอัตตาตัวตนแล้วทีนี้ความรู้ใหม่ๆมันที่จริงอะความรู้มันใหม่ตลอดนะคะแต่เหมือนเขาแบบปิดกั้นตัวเองอะค่ะปิดกั้นตัวเองเฮ้ยมีอัตตาตัวตนถ้าคนมีอัตตาตัวเยอะไปอยู่ไหนมันจะลำบากค่ะเหมือนไปอยู่บ้านนอกกูมีตัวอัตตาตัวตนเขาก็เกลียดเอาอะค่ะค่ะมันเหมือนกับคนที่ไม่รู้จักทุกข์ใช่ค่ะไม่รู้จักทุกข์พอไม่รู้จักทุกข์เขาก็จะคิดว่าเขาไม่มีทุกข์ค่ะค่ะสมมติว่าไปมันคิดว่าในชีวิตนุ้ยคิดว่าปฏิบัติธรรมนี่แบบเป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นสิ่งที่น่าเรียนกว่าอย่างอื่นอะค่ะน่าเรียนกว่าที่จะไปเรียนครูเรียนอะไรเงี้ยแค่ความรู้อยู่แค่ตรงนั้นแต่ถ้าแบบมาปฏิบัติธรรมมีความรู้มันเจาะลึกเข้ามาข้างในมันเจาะลึกมาข้างในค่ะแต่มันเป็นค
ความรู้ที่แบบต้องยึดติดอยู่แค่นี้ทิ้งไม่ต้องมาแบกมาใส่หัวสมองไม่ต้องหนักไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยแค่อยู่แค่นี้แล้วก็ทิ้งไปแค่นั้นไม่ต้องจดไม่ต้องจำใช่ค่ะค่ะแล้วธรรมะก็คือว่าเฮ้ยถ้าเราเอาไอ้ปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเราไปเรียนอะไรเงี้ยก็เหมือนจะแบบว่ามีสติสมาธิและปัญญาดีมากกว่าที่ปัญญาที่แบบโลภๆอ่ะค่ะค่ะแล้วผลของการเรียนคิดว่าดีมากค่ะเพราะว่ามันถ้าสมมติว่าปฏิบัติธรรมถ้าไม่ถึงที่สุดทุกอย่างนั้นก็รู้จักตัดความคิดความโลภความโกรธบ้างหงุดหงิดบ้างความขี้เกียจความอะไรไปได้เนี่ยคิดว่าคุณไปทำการทำงานคุณไปเรียนหนังสือคุณก็น่าจะทำได้ดีกว่าเดิมก็พูดแค่ไม่ต้องเอาถึงกับดับทุกข์ดอกประมาณนั้นแต่ต้องทำว่าจะอยู่ทำไมไม่ดับทุกข์เนี่ยคนที่ถามเนี่ยถ้าไม่ปวดแล้วจะทำยังไงเกิดมาไม่ดับทุกข์เนี่ยแล้วมาทำทำไมเกิดมาทำไมไม่มีอะไรเนาะเอาตอนนี้ก็เวลา4 โมง PM ได้เวลาแล้วล่ะจะไปสรุปค่ะสุดท้ายนะคะหนูขอกราบขอบพระคุณองค์หลวงตาค่ะในความเมตตาของแบบองค์หลวงตาที่แบบมีความเมตตาที่สั่งสอนหนูให้มาถึงจุดนี้อะค่ะแล้วก็กราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านนะคะที่ทำให้เป็นแบบอย่างและให้หนูปฏิบัติตามหนูแบบมีความแบบซาบซึ้งในบุญคุณมากอะค่ะค่ะแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณญาติธรรมทุกท่านพี่ป้าน้าอาและน้องทุกคนเลยนะคะก็คือว่าบางทีเราท้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นคนอื่นด้วยเขาฮึดนะขยันนะเราก็ไม่ได้แล้วเราก็ปฏิบัติตามเขาค่ะก็เหมาะพอมองคนอื่นแล้วก็ย้อนมองดูตัวเองนะคะบางทีเอ้ยนุ้ยบางทีก็ไหว้ไม่สวยนะไหว้ไม่สวยพอมองคนอื่นก็เอ้ยย้อนเข้ากับตัวเองเราต้องแบบทำให้นอบน้อมนะกราบครูบาอาจารย์ท่านไม่สวยไม่งามก็พยายามฝึกหัดตัวเองให้แบบให้ทำให้สวยให้งามอะค่ะค่ะค่ะกราบขอบพระคุณมากค่ะทำวันนี้ได้กี่วันแล้ววันที่16จะเป็น2 เดือนค่ะที่16นี้ก็ถึง2 เดือนแล้วนะอิจฉาเนาะคนยิ่งเกิดปัญญาเขาก็ยิ่งได้มีเวลาสำหรับตัวเขาเยอะขึ้นนะแต่คนโง่ๆนี่โอ้ยมา3 วันนี่ก็จะช็อกตายแล้วบางทีเห็นไหมเสียดายคนนี่มองภาพไปเนี่ยมองทันทีเห็นภาพไปนี่มองภาพที่ข้างหลังก็เห็นข้างหลังมองข้างเห็นข้างเรามองชีวิตเราแบบนั้นแหละเรามองแบบเราจมอยู่กับมุมใดมุมหนึ่งมองมุมแบบมุมราคะโทสะโมหะเราไม่ได้มองเห็นจากจิตถ้ามองเห็นจากจิตจะมองเห็นโลกทั้งใบเลยมองโลกทั้งใบทั้งโลกโลกคือจิตนี้พร่องอยู่เป็นนิดโลกคือจิตจิตคือโลกแต่เราไม่เคยศึกษาเรามองโลกแบบข้างนอกเราก็เลยเห็นแต่มุมเดียวแล้วอยากแก้ปัญหามุมเดียวอยากได้อันเดียวเรามองเห็นโลกคือลิ้นมองโลกคือตามองด้วยหูคือจมูกเนี่ยแต่เราไม่มองเห็นโลกที่เป็นต้นต่อของสัจธรรมปัญหาก็เลยคารังกระสังจนกระทั่งโลกเนี่ยเกิดมนุษย์ขึ้นมามากมายจนวุ่นวายเพราะความเห็นผิดในสัจธรรมนี่แหละได้เวลาเตรียมตัวพร้อมแล้วกราบก็เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงนั้นตรงนี้บ้างนะโยมพูดบ้างอะไรพูดบ้างในนี้ถ้าเป็นคนเก่าๆเนี่ยเขาจะฝึกได้กันแบบนี้ความเพียรเขาเยอะ